ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกท่านครับถ้าเห็นแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยฮะเพราะว่าวันนี้ผมมีการปรับปรุงระบบไลฟ์อุปกรณ์นิดนึงนะครับก็แล้วก็เหมือนเป็นเลิกดีนะครับพอปรับปรุงเสร็จปั๊บฝนตกจากเดิมที่เหมือนเราอยู่ในหน้าหนาวมั้งนะไปมาฝนมาอย่างงงเลยครับนะฮะเละเทะไปหมดเลยนะครับนี่ภรรยาต้องถูบ้านอะไรโอ้โหแบบเหมือนกับน้ำท่วมบ้านอ่ะเพราะว่าเดิมมันหน้าหนาวใช่ไหมเราก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้หมดเลยนะครับบทฝนจะตกทีน้ำเข้าทุกช่องทางน้ำเข้าช่องทางธรรมชาติเข้าหมดเลยนะฮะเข้าหมดเลยเกือบจะมาไลฟ์ไม่ได้แล้ววันนี้นี่บอกเลยนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยแล้วทีนี้เราจะอ่านคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์ของทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมมาตรงเวลาเนาะเพราะจากนั้นรออีก1นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มเลยนะครับลุยกันนะครับลุยกันนะวันนี้จะมีรางวัลแจกด้วยนะจะมีรางวัลแจกนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับที่ผมเขียนเองจะมีแจก2รางวัลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็นให้ด้วยเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ด้วยเซ็นไลเซ็นแล้วก็ขอให้สมมุติน้องอะไรดีน้องธนาโชคขอให้น้องธนาโชคสอบผ่านรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเซ็นแล้วส่งไปให้ที่บ้านฟรีเลยส่วนจะมี2รางวัลสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับนะส่วนกติกานะครับส่วนกติกาจะยังไงจะให้ยังไงเดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกกติกานะครับกติกาอาจจะประหลาดนิดนึงปัญญาอ่อนนิดนึงจะได้เซอร์ไพรส์ทุกคนให้ไม่ง่วงนะครับนะโอเคนะครับใครอยากได้หนังสืออยากเล่นน่ะอยากเล่นน่ะลองพิมพ์มาหน่อยนะครับพิมพ์ว่าอะไรดีอยากเล่นค่ะอยากเล่นค่ะนะครับมันก็กึ่งชิงโชคนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่รู้จะหากติกายังไงก็เลยตั้งกติกาบ้าๆบอๆมานะใครอยากได้นะครับพิมพ์ซิอยากเล่นค่ะนะครับอยากเล่นค่ะจะได้รู้นะครับเล่มนี้ผมเขียนแพชชั่นในเล่มเรียบร้อยนะครับนนทบุรีรายงานตัวอยากเล่นค่ะโอเคนะผมจะได้เช็คด้วยว่าเน็ตไม่ได้แหลกนะครับไม่ได้ช้ามากมายไปกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับนะไปทาทางพรางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแทรกการแจกรางวัลนะครับแจกรางวัลให้กับท่านผู้โชคดีนะครับจริงๆไม่เชิงโชคดีอย่างเดียวคือต้องมีไหวพริบปฏิภาณความสามารถด้วยนะครับผมก็พยายามครีเอทกติกามาเดี๋ยวดูแล้วกันกติกาคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าคุณจะชมผมหรือจะด่าผมกันแน่นะพอบอกกติกานะครับโอเคตอนนี้700กว่าคนแล้วนะครับช่วยแชร์หน่อยฮะช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยนะโอ้ตอนนี้มี17แชร์เองนะครับขอสัก200แชร์ตอนนี้มี132แชร์อ่ะทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนนะครับช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกันแชร์หน่อยในระหว่างรอเพื่อนด้วยนะในระหว่างรอเพื่อนก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเพราะว่า Facebook เดี๋ยวนี้ AI มันจะอ่านว่าเหมือนกับคือหลังๆเนี่ยคนที่ทำอาชีพเทาๆอ่ะชอบมาไลฟ์แล้วก็โกงๆอ่ะครับเหมือนที่เป็นข่าวที่คุณเห็นน่ะ Facebook เค้าก็เลยแบบใครไลค์ใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ช่วยกันแชร์นะเขาก็จะไม่ค่อยนำเสนอให้สิ่งที่ไลค์ไปเจอคนที่ต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงฮะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องของเขาก็ระวังอ่ะเขาก็กลัวคนทำผิดกฎหมายมาใช้ Facebook เป็นช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันแชร์นะครับพวกเราต้องช่วยกันแชร์นะครับให้รู้ว่าเราสุจริตแล้วเราไล่เรื่องดีเราไม่ได้ไล่เรื่องแบบเราไม่ได้ไล่เรื่องผิดศีลธรรมจรรยาบรรณอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนอื่นผมขอถามหน่อยฮะเป็นเหมือนกับการสำรวจโพนะครับคือใครที่นะมือใหม่นะครับคำว่ามือใหม่คืออะไรคือไอเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่ามันคือเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันคิดยังไงนะครับกดหัวจะกดไอ้นี่ละกันกดหน้ายิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยนะกดหน้ายิ้มหัวเราะมาละกันสำหรับมือใหม่
พราะว่าถ้ามีมือใหม่เยอะนะครับเวลาติวเนี่ยจริงๆข้อนี้ถ้าผมติวคนที่เป็นแล้วอ่ะนะคนที่รู้เรื่องแล้วอ่ะผมว่าไม่ถึง15นาทีผมก็สอนจบแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามือใหม่อยู่เยอะนะฮะถ้ามือใหม่อยู่เยอะกดยิ้มหัวเราะกดหัวเราะมันต้องอ้าปากเนาะกดหัวเราะมาหน่อยผมจะได้ติวอีกรูปแบบนึงนะครับผมเตรียมการติวมาแบบเดี๋ยวถ้ามือใหม่น้อยผมก็โซโล่ไปเลยนะฮะผมก็โซโล่ไปเลยจนจบนะครับโอ้มือใหม่มาเป็นพวงแล้วว่ะน่าจะต้องติวแบบมือใหม่แล้วนะครับให้คนไม่มีพื้นฐานรู้ด้วยเนี่ยผมก็โซโล่ไปเป็นพวงจนจบเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเตรียมการติวไว้แบบแรกแต่เท่าที่ดูโอ้โหมือใหม่มาเนี่ยมือใหม่มาเยอะแล้วเนี่ยนะครับผมจะติวอีกแบบนะครับผมจะติวแบบมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ผมวิเคราะห์นะครับว่าไม่ได้เรียนเลขมาตั้งแต่เด็กหมายถึงยังไงอ่ะเรียนแบบเท่าที่ครูป้อนอ่ะไม่ได้เรียนสายวิทย์เนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแต่งกฎของคณิตศาสตร์ที่ยากๆแต่งเป็นนิทานนะครับแต่งเป็นนิทานเนี่ยเป็นนิทาน3เรื่องนะครับก็เลยตั้งชื่อไลฟ์ให้มันล้อกันไปนะครับข้อสอบที่ท่านเห็นเป็นข้อสอบปี65นะครับผมอัปเดตข้อสอบมาให้ทุกท่านจะได้การอัปเดตข้อสอบไปด้วยในตัวทีนี้นะโอ้ย1,000 แชร์แล้วนะ1,000 กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับ1,000 กว่าคนแล้วนะเยี่ยมนะครับขอบพระคุณมากที่ช่วยกันนะช่วยกันให้รู้ว่าเราไม่ได้มิจฉาชีพนะครับเราไม่ได้คนทำผิดกฎหมายนะฮะเราทำมาหากินสุจริตแล้วไลฟ์เรื่องดีด้วยนะครับเราก็ต้องช่วยกันแชร์เนาะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่รู้ว่าแบบมันจะนึกว่าเราเป็นแบบเป็นเหมือนสีเทาอ่ะนะครับอ่ะนะทีนี้ลืมเรื่องเลขไปก่อนใครรู้สึกว่าไม่ชอบเลขเกลียดเลขนะครับอนุญาตให้กดหัวเราะมาได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากให้ผมสอนแบบเล่านิทานด้วยตัวเองเนี่ยก็กำลังจะมีลูกด้วยนะครับช่วงนี้ก็อินกับการเล่านิทานแล้วเราก็ดูหนังสือเด็กนะไอ้ทรงอย่างแบสเซตอย่างบ่อยเราก็มาดูเอ๊ะถ้าเราแต่งเพลงให้เป็นแบบสุดคูลบ้าง adjective บ้างยังไงกำลังอินกับการมีลูกพอจะติวลูกศิษย์ก็เหมือนลูกเราถูกไหมครับลูกศิษย์เหมือนลูกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติวลูกศิษย์เหมือนติวลูกเรานั่นแหละนะครับก็เลยเฮ้ยงั้นเราแต่งนิทานเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์มา3เรื่องดีกว่านะครับเรื่องแรกนะฮะลุงตอคิดถึงลุงปอนะครับอันนี้ก็เรียกว่าดูข่าวนะครับเขาก็จะมีลุงคนนี้หลังๆเขาแยกพักกับลุงคนนี้แล้วนะครับผมก็เลยแต่งเรื่องเข้ามาว่าแล้วถ้าเขาคิดถึงกันเขาจะไปหากันเนี่ยโดยเอากฎของเงื่อนไขสัญลักษณ์มาแต่งเป็นเรื่องจะยังไงนะครับเรื่องที่2คือแม่น้ำสลับร่างนะครับแม่น้ำสลับร่างสลับวิญญาณคือดูไอ้โซอาร์เคมิสออฟโซนะครับไอ้จางอุ๊กนะฮะจางอุ๊กเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสลับร่างสลับวิญญาณก็เฮ้ยมันเอามาแต่งเป็นนิทานที่สอนเรื่องกฎของคณิตศาสตร์ได้นะครับและก็เรื่องสุดท้ายนะครับช้างกับหนูนะช้างกับหนูคือไปอ่านนิทานที่เตรียมจะซื้อมาให้ลูกราชสีกับหนูนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแปลงราชสีเป็นหนูอ่ะเป็นช้างกับหนูเนี่ยเราเอามาสอนเงื่อนไขสัญลักษณ์ได้นะครับวันนี้ทุกคนเนี่ยจะเหมือนเรียนนิทานนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเด็กๆทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนตอนนี้ทำตัวเป็นเด็กไปเลยนะครับทำตัวเป็นเด็กไปเลยตอนนี้จินตนาการว่าตัวเองเป็นเด็กนะครับไม่ต้องเป็นลูกผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกแบบกูไม่อยากมีพ่อแบบนี้นะครับก็จินตนาการว่าตอนนี้ทุกคนเป็นเด็กเพราะว่าคนที่เครียดเลขเกลียดเลขฮะคนที่เกลียดเลขสุดขั้วของหัวใจนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกลำบากใจนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกลำบากใจที่เรียนวันนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับลุยเลยนะฮะนิทานเรื่องแรกนะครับชื่อว่าลุงตอคิดถึงลุงปอลุงตอคือใครก็ท่านเห็นเป็นใครก็คนนั้นการละครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ว่าลุงตอเนี่ยลุงตอกับลุงปอเขาเคยอยู่ด้วยกันรักใคร่กลมเกลียวนะครับบอกว่าเราไม่มีทางจะแตกกันนะครับมีแต่เรียกว่าอะไรมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพากเราจากกันได้แม่วันดีคืนดีลุงตอกับลุงปอแยกกันนะครับลุงตอกับลุงปอแยกกันนะทีนี้ถ้าลุงตอเนี่ยอันนี้คือลุงตอนะนี่คือลุงตอนะครับลุงตอนี่คือลุงปอลุงปอเขาก็จะชอบหลับอะครับเขาก็หลับอยู่คนที่จะไปหาเนี่ยลุงตอเขาจะต้องไปหาลุงป
ทีนี้นิทานเรื่องนี้ครับในเรื่องนี้นะลุงตอเนี่ยเขาเป็นคนที่เคารพกฎจราจรมากคือการที่เขาจะไปหาลุงปอเขาไม่ได้ดูตามเส้นทางอย่างเดียวนะครับเขาจะดูตามป้ายครับนะและเวลาเขาจะไปหาเนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาครับแล้วเขาเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เคารพกฎจราจรมากป้ายบอกให้ไปทางไหนลุงตอก็จะไปทางนั้นนะทุกคนจินตนาการว่าตอนนี้ลุงตอกระโดดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับกระโดดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้เรามาดูกันนะกติกาคือป้ายไปทางไหนลุงตอจะพุ่งหัวไปทางนั้นป้ายเอาป้ายทางนี้แอนป้ายทางนี้แอนเอ้ยเอ้าป้ายมันไปคนละทางนะถึงแม้ถนนจะบอกว่าไปตรงนี้นะจ๊ะเราจะเจอลุงปอนอนอยู่แต่ว่าลุงตอเขาเป็นคนเคารพกฎหมายมากครับแอนอุ้ยป้ายคนละทางไปคนละทางแบบนี้ลุงตอจะเบรกทันทีครับเอี๊ยดแล้วก็ทางมันก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับลุงตอจะไปหาลุงปอไม่ได้นะครับเวลามีคนมาถามในเมื่อเขาไปหากันไม่ได้อะในเมื่อเขาไปหากันไม่ได้เวลานักข่าวมาถามบอกลุงตอจะรวมกับลุงปอไหมคะจะรวมพักกันไหมคะลุงตอก็จะตอบว่าไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจมาถามทำไมไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดนะทำไมถึงยังไม่แน่ชัดก็ยังไม่ได้คุยกันก็ไปหาไม่ได้ฮึนะจบนิทานเรื่องนี้จบนิทานเรื่องนี้จากนิทานเรื่องนี้นะครับจะนำเข้าสู่กฎคณิตศาสตร์นะอีกแบบนึงนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือลุงตอนะครับผมให้เป็นตัวแปรตอเต่าละกันลุงปอผมให้เป็นตัวแทนปอปลาละกันนะให้เป็นตัวแทนปอปลา น้องพัทยานะครับบอกว่าไม่รู้นะครับแต่จบไลน์นี้คุณจะรู้แล้วนะครับคุณจะรู้แล้วนะครับนะจะไม่พูดคำว่าไม่รู้แล้วนะดูนะทุกคนช่วยกันตอบนะครับทางที่เขาจะไปหาลุงปอเนี่ยมันมีหลายทางอ่ะดูทางแรกก่อนนะครับทางแรกก่อนกติกาคือลุงตอเนี่ยจะไปหาลุงปอใช่ไหมครับกติกาคือเขาเป็นคนเคารพกฎจราจรมากและอันนี้มันคือป้ายครับตรงนี้มันคือป้ายกฎจราจรถนนเส้นแรกลุงตอไปหาลุงปอได้ไหมลองตอบดินี่ไงค่อยๆดูนะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะวาดมอเตอร์ไซค์อีกอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ป๊าบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็วาดได้แค่นี้แหละผมมีปัญญาแค่นี้นะครับมองให้เป็นมอเตอร์ไซค์ละกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะ A กับเนี่ย A B C เนี่ยเป็นถนนส่วนไอ้ตรงเนี้ยครับคือป้ายบอกทางอันนี้คือป้ายบอกทางนี่คือป้ายบอกทางนะครับป้ายบอกทางป้ายชี้มาขี่มอเตอร์ไซค์ฟรึดไปหากันได้นะครับไปหากันได้เลยพอไปหากันได้นักข่าวมาถามอุ้ยแบบนี้เนี่ยนะครับจะรวมกันไหมนะครับถ้าพูดถึงย่อรูปดูนะคนนี้ไปหาตอเต่านะครับตอเขียนตรงนี้แล้วกันย่อรูปตอเต่าตรงนี้ปอปลานะครับสัญลักษณ์สองอย่างนี้รวมกันนะครับได้หน้าตาเดิมของมันคือแบบนี้ปึ้มนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ข้อนี้ก็คือตอผมยังไม่พูดนะว่ามากกว่าน้อยกว่าให้จำเป็นสัญลักษณ์พอตออย่างเงี้ยปอนะครับต่ออย่างเงี้ยปอโอเคนะอันนี้จบต่อมาอีกเคสอีกถนนอีกสายหนึ่งเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็วาดได้แค่นี้นะมองให้เป็นมอไซค์ลุงตอนะลุงตอจะใช้ถนนเส้นนี้ไปหาลุงปอได้ไหมนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีขีดตรงนี้เพิ่มมาหัวลูกศรมันยังพุ่งไปทิศเดียวกันก็ฟลิปไปหากันได้เหมือนกันไปหากันได้เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นเวลาสรุปรวมเนี่ยตอเต่าใช่ไหมตอเต่าปอปลาไปหากันได้นะครับทีนี้ไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้จะเขียนว่าอะไรผมมีนิทานแถมอีกเรื่องนึงครับนะสัญลักษณ์แบบนี้คือเวลาอันนี้อันนี้คุณดูเป็นอะไรเจ้าบ่าวนะเจ้าสาวแต่งงานกันอันนี้เป็นลูกนะครับช่วงนี้ผมก็อินกับไอ้เรื่องการแต่งงานการมีลูกนั่นแหละเพราะคนกำลังจะมีลูกนะครับสมมุติเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นไอ้เครื่องหมายอย่างเงี้ยครับเครื่องหมายที่ไม่มีหรือเท่ากับอ่ะ
เครื่องหมายที่มันผมเรียกว่าเครื่องหมายพันแท้นะเรียกว่าเจ้าบ่าวเป็นไทยแท้ละกันเจ้าบ่าวเป็นไทยแท้นะครับเจ้าสาวเนี่ยเป็นพวกคนพันผสมนะอาจจะลูกครึ่งคือไอ้นี่น้อยกว่าใช่ไหมไอ้เจ้าสาวคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับชื่อว่าอีหรือละกันเนี่ยแต่งชื่อให้มันเลยอีหรือนะครับไอ้นี่ก็ไออะไรดีไอแท้ไอแท้กับอีหรือนะครับโอ้เหมือนเล่านิทานเลยเว้ยไอแท้กับอีหรือไอแท้คืออะไรไอแท้คือเครื่องหมายที่มันไม่มีคำว่าหรืออะน้อยกว่าไม่มีคำว่าหรือเท่ากับมากกว่าไม่มีคำว่าหรือเท่ากับโอเคนะไอแท้นะครับไอแท้แต่งงานกับอีหรืออีหรือคืออะไรไม่ใช่อีแล้วหรือนะนะครับอีแล้วหรือนั่นเมียนะครับอีหรือนะอีหรือคืออะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเขาเรียกอีหรือเวลาแต่งงานครับลูกออกมาไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายหน้าตาจะเหมือนไอ้แท้ครับหน้าตาจะเหมือนไอ้แท้นะนี่คือการเปรียบเปยนะครับนี่คือการเปรียบเปยไอ้แท้กับอีหรือแต่งงานกันนะครับอย่างเช่นไอ้แท้เป็นไอ้นี่ใช่ไหมน้อยกว่าอีหรือเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่งงานออกมาลูกเป็นน้อยกว่าเหมือนไอ้แท้นะครับหรือว่าสักหน้านะครับไอ้แท้คือมากกว่าอีหรือคือมากกว่าหรือเท่ากับแต่งงานออกมาลูกเป็นมากกว่าเหมือนพ่อมันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้แท้กับอีหรือคือพ่อแม่มึงไม่ใช่นะครับไอ้แท้กับอีหรือโอเคทีนี้อ่ะคุณลองสรุปตรงนี้สิตอกับปอเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยฮะอันเนี้ยนะฟลุ๊กเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้นี่คือไอ้แท้ไอ้แท้ไอ้แท้นะครับไอ้นี่คืออีหรืออีหรือเมื่อมันไปหากันได้วิ่งไปในทางเดียวกันนะครับมันจะต้องสรุปตรงนี้ว่าอะไรครับลูกออกมาจะต้องเหมือนพ่อมันนะครับเหมือนพ่องนะเหมือนพ่องนะครับก็ต้องเป็นไอ้แท้โอเคนะนี่ก็คือการสรุปนั่นเองนะเขาเรียกอะไรสรุปยุบรวมนะคือถ้านักเรียนไปเรียนแบบคุณครูจริงจังสอนตามทฤษฎีก็บอกว่าหลักในการยุบรวมนั้นก็จะเป็นหลักในเรื่องของการดูสัมพัทธ์สิ่งของค่าความต่างของสมการอ่ะสมการในแถวซึ่งจะทำการยุบรวมจากเป้าหมายเพื่อให้เกิดโอ้ยยุ่งยากนะจำเรื่องนิทานไอ้แท้อีหรือเนี่ยแหละไอ้แท้อีหรือเนี่ยแหละนะครับไอ้แท้อีหรือนะคุณจะเข้าใจต่อมาอีกเคสหนึ่งอันนี้ครับต่อมาทางนี้บ้างฟรื๊ดอ่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาปอนะครับคือถ้าฟรื๊ดไปกันได้ก็มาตรงนี้เนาะไปกันได้ไหมเนี่ยนี่คือป้ายบอกทางถูกไหมทีนี้ป้ายบอกทางมาสวนพัวอย่างนี้ฮะไปหากันไม่ได้ถ้าไปหากันไม่ได้เนี่ยนักข่าวมาถามท่านตอคะท่านจะรวมพักกับปอไหมคะไม่รู้ก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าอะไรครับมันยังไม่แน่ชัดนี่ไม่แน่ชัดอย่างนี้ตอบไม่แน่ชัดเพราะอะไรครับมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุยกันไม่ได้โอเคนะอย่างนี้มันจะยุบรวมอะไรกันไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มันจะยุบรวมอะไรกันไม่ได้เลยนะฮะต่อมานะครับต่อมานะอันนี้ผมวาดเป็นเรื่องราวเล่นๆเฉยๆนะยังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแบบเอ้ยทำไมพี่ไม่ยุบ A C คือผมแต่งเรื่องเป็นตู่กับปอนะครับอันนี้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันผมว่าทุกคนตอบได้แล้วนะครับไม่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะเป็นไอ้แท้หรืออีหรือแต่ขอให้มันเป็นแหลมๆมาชนกันก็ตอบว่าอะไรครับไม่แน่ชัดนะอย่างนี้เหมือนกันนะสมมุติผมแก้สัญลักษณ์ตรงนี้นะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับหรืออย่างนี้กับอย่างนี้ก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันหรืออย่างนี้กับอย่างนี้ก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันให้มองเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้มองเป็นป้ายสัญญาณจราจรนะครับต่อมาสุดท้ายและสุดท้ายของนิทานเรื่องนี้แล้วนะครับอันนี้นะฮะเอตู่มาอย่างเงี้ยเออไปต่อโอ้ยลบเดี๋ยวลบทิ้งออกลบคลิปออกโอ้เผื่อพูดชื่อนะครับลุงตออาจจะลุงต้อมก็ได้นะครับฟาดมาอย่างงี้เอ้าชี้มานี่กูก็มานี่ชี้เอ้ามานี่ฟาดไปหากันได้นะแต่เวลาจะยุบรวมครับนะเมื่อกี้นิทานเรื่องไอ้แท้กับอีหรือนะครับไอ้แท้กับอีหรือถ้าปรากฏว่าไอ้แท้มันแต่งงานกับเมียมันนะที่เป็นปึ๊บเอ้ยไม่ใช่ไอ้แท้ละอีหรือเหมือนเอาใหม่นะนะครับเราเปลี่ยนชื่อมันจากไอ้แท้เราเปลี่ยนเป็นไอ้หรือเหมือนกันไอ้หรือไอ้หรือกับอีหรือนะครับเผ่าเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้หรือกับอีหรือแต่งงานกัน
ลูกออกมามันก็จะต้องหน้าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่มันก็คือลูกออกมาก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นน้องทารกหรือเข้าใจไหมนะไอแท้ไอหรือแต่งงานกับอีหรือเนี่ยนะสมมุติว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเอามายุบรวมกันกับน้อยกว่าหรือเท่ากับผลออกมาก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับยุบรวมกับมากกว่าหรือเท่ากับผลออกมาก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันนี้นะฮะถ้าเป็นอันนี้เวลายุบรวมเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยตอใช่ไหมมันจะเป็นตอแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยปุ๊บแล้วก็ปอโอเคนะนี่คือนิทานเรื่องแรกนะครับนี่คือนิทานเรื่องแรกนะโอเคใครรู้สึกนิทานเรื่องแรกสนุกอยากไปนิทานเรื่องต่อไปแล้วนะครับพิมพ์มาหน่อยว่าสนุกสนุกนะครับพิมพ์มาหน่อยว่าสนุกนี่คือกฎคณิตศาสตร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปทำข้อสอบแล้วเดี๋ยวขอเล่านิทานอีกเรื่องนะครับจำไอ้แท้อีหรือไอ้หรืออีหรือไอ้เนี่ยจำเรื่องที่ผมเล่านี่แหละมันก็คือผมเอากฎคณิตศาสตร์ยากๆมาย่อยเป็นนิทานนะครับเดี๋ยวลูกผมโตขึ้นผมจะสอนลูกนะครับปรากฏลูกกูไม่สอบแล้วก็บอกกูเบื่อพ่อเนี่ยติวตั้งแต่กูอยู่ในท้องนะครับหนูพ่อลูกคงไม่ห้าวถึงขั้นพูดกูหรอกนะครับพ่อเนี่ยโอ้ยติวตั้งแต่หนูอยู่ในท้องเบื่อแล้วนะโอเคนะครับไปนิทานเรื่องสองอันนี้เป็นเรื่องผีครับพี่แจ็คครับผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่แจ็คฟังครับรู้จักไหมเนี่ยว่าพี่แจ็คคืออะไรนะครับพี่แจ็คเดอะโกสต์นะฮะเดอะโกสต์เรดิโอพี่แจ็คครับผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่แจ็คฟังครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในแผนที่ประเทศครับมันเป็นหมู่บ้านลับแลฮะหมู่บ้านนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าสองฝั่งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิอันนี้เล่าเรื่องในจินตนาการนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงขนลุกเลยเนี่ยอารมณ์เหมือนมาจริงว่ะเฮ้ยพวกเราสวยแล้วกูนะครับสวยแล้วกูเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวด้วยแฟนอยู่บ้านไกลๆออกไปอีกหลังนึงนะครับอันนี้ผมมาอยู่ห้องอัดนะฮะตายแล้วกูนะครับเนี่ยเล่าเรื่องผีที่ตัวเองแต่งเองกลัวเองว่ะอันนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ประเทศไทยครับหมู่บ้านนี้มันมีแม่น้ำฝั่งสองฝั่งนะครับเนี่ยดูเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยเป็นแม่น้ำที่เขาเรียกว่าแม่น้ำสลับวิญญาณครับมันเป็นแม่น้ำสลับวิญญาณคืออะไรถ้าคนบ้านฝั่งนี้นะผมเรียกว่าฝั่งเขียวแล้วกันจะย้ายสัมมโนครัวจะย้ายไปอยู่บ้านฝั่งชมพูนะไปได้ครับแต่จะต้องกลายเป็นผีครับก็คือจะต้องไปอยู่ใต้ดินนะจะต้องไปโดนฝังอยู่ใต้ดินกลายเป็นผีโดนฝังอยู่ใต้ฐานบ้านอย่างเช่นคนฝั่งนี้นะคนฝั่งเขียวเนี่ยจะย้ายไปอยู่ฝั่งยมพูไปได้ครับแต่วิญญาณของเจ้าจะต้องถูกจองจำเอาไว้ใต้ดินโอ้พี่แจ็คครับยายผมเล่าให้ฟังผมกลัวมากเลยครับผมขนลุกมากเลยครับเนี่ยเข้าใจไหมถ้าฝั่งนี้จะย้ายมาฝั่งนี้ปั๊บนี่ได้ครับจากที่คุณเป็นคนยืนอยู่บนดินมีชีวิตมีลมหายใจแต่คุณจะต้องตายเท่านั้นคุณจะต้องตายเท่านั้นคุณจะต้องลงไปอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกันผีฝั่งนี้นะฮะจะย้ายกลับมาฝั่งนี้คุณจะได้รับชีวิตคืนครับปึ้งคุณจะได้รับชีวิตคืนคุณจะขึ้นมาอยู่บนดินคนที่อยู่บนดินย้ายไปฝั่งนี้จะลงไปอยู่ใต้ดินไอ้คนที่อยู่ใต้ดินย้ายกลับมามึงจะได้ขึ้นมาอยู่บนดินอันนี้คือกติกานะครับนี่คือกติกาของหมู่บ้านสลับร่างวิญญาณหลอนอ่ะลองมาดูอันนี้บ้างนะครับสมมุติว่าบ้านเขียวนะฮะจะย้ายมาฝั่งนี้บ้านเขียวจะย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาได้ครับพี่แจ๊คแต่ดูครับมีมนุษย์กี่คนครับ1 2 3 4พลังวิญญาณทั้งหมดจะต้องลงมาอยู่ใต้ดินครับก็จะกลายเป็นมีวิญญาณฝังอยู่ข้างใต้นะครับกลายเป็น4นี่กลายเป็น4อย่างนี้นะครับถ้าจะย้ายฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แล้วไม่เอาอย่างนี้บ้างแล้วถ้าจะย้ายฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ล่ะหมู่บ้านวิญญาณหลอนนะครับก็ดูครับมันมีกี่คนนะคนฝั่งนี้มี1 2 3นะครับเราก็จะย้ายไอ้คนฝั่งนี้ครับกลายไปเป็นวิญญาณฝั่งนี้3วิญญาณลงไปอยู่ใต้ดินซะพวกเองนะมาดูเคสนี้บ้างนะครับเคสนี้ฝั่งนี้เป็นวิญญาณอยู่แล้วเป็นวิญญาณอยู่แล้วนะครับวิญญาณอยากผุดอยากเกิดครับวิญญาณอยากผุดอยากเกิดก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับย้ายมาฝั่งนี้ฮะ
วิญญาณอยากผุดอยากเกิดย้ายมาฝั่งนี้พอย้ายมาฝั่งนี้ปั๊บนะครับมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตนวิญญาณเขาเรียกเป็นตน1 2 3 4คุณจะได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นคน1 2 3 4นะแต่อยู่คนละก๊กใส่วงเล็บไว้ว่ามันอยู่คนละก๊กนะครับจะไม่อยู่ข้างบนพูดง่ายๆนะและสุดท้ายนะครับถ้าไอ้ฝั่งนี้จะย้ายกลับไปฝั่งนี้ทุกคนคงรู้แล้วฝั่งนี้ย้ายกลับไปฝั่งนี้นะมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4นะครับวิญญาณมันก็จะต้องไปอยู่ข้างล่างวิญญาณจะต้องไปอยู่ข้างล่าง4นะวิญญาณจะต้องไปอยู่ข้างล่าง4นะพูดง่ายๆก็คือพอกระโดดข้ามฝั่งแม่น้ำไอ้คนที่เคยยืนอยู่บนดินต้องไปอยู่ข้างล่างไอ้คนที่อยู่ข้างล่างกระโดดมาฝั่งนี้ก็จะขึ้นมาอยู่บนดินและแม่น้ำฝั่งนี้ครับมันชื่อว่าแม่น้ำเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ารวมไปถึงไม่เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่คือแม่น้ำฝั่งนี้แม่น้ำเนี้ยคือเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ครับนี่คือแม่น้ำนะครับนี่คือแม่น้ำอ่ะทีนี้จะเริ่มเป็นเรื่องที่เหมือนกับคุ้นเคยตอนเด็กแล้วนะครับตอนเด็กที่เราเรียนกันมานะตรงนี้ผมจะเติมอะไรลงไปก็ได้นะอย่างเช่นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยหรืออย่างนี้อย่างนี้ไม่เท่ากับได้หมดฮะเนี่ยเท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะครับไอ้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่จะเติมลงไปนะครับให้จินตนาการว่ามันคือแม่น้ำนะครับมันคือแม่น้ำเนี่ยอันนี้มันคือแม่น้ำไอ้กล่องเนี้ยที่จะใส่เงื่อนไขอะไรลงไปก็ได้อะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเสมือนกับแม่น้ำในเรื่องเมื่อกี้นะครับทีนี้ทุกคนลองมาช่วยผมสินะถ้าผมจะดูนะเดิม4มันอยู่กับบ้าน A ใช่ไหมนี่เหมือนบ้านนะนี่เหมือนบ้านนะครับอันนี้มันเหมือนบ้าน A บ้าน A นะครับบ้าน A ทีนี้ B ก็เหมือนเป็นบ้าน B อ่ะครับเป็นบ้านสีเขียวแล้วกันนะฮะทีนี้ E4 เนี่ยคน4คนน่ะจะย้ายไปบ้านฝั่งเนี้ยครับฝั่ง B มันก็ต้องเป็นอะไรครับมึงอยู่บนดินมันใช่ไหมมึงย้ายไปฝั่งนี้มึงก็จะต้องไปอยู่ใต้ดินนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิมทุกประการนะครับนะเครื่องหมายเหมือนเดิมทุกประการนะเครื่องหมายเหมือนเดิมทุกประการผมก็เลยไม่เขียนนะครับอันนี้ถ้าตอนเด็กครูก็จะสอนว่าจำไว้นะคะนักเรียนคูณย้ายไปหารเช่นเดียวกันหารย้ายไปคูณผมถามหน่อยผมเจอลูกศิษย์มาหลายคอร์สหลายคนแล้วครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าย้ายไปหารย้ายไปคูณคืออะไรจนผมต้องแต่งนิทานมาเล่าแบบนี้ก็คือน้องดูนะครับไอตัวอยู่บนดินย้ายไปอีกฝั่งมันจะลงไปอยู่ใต้ดินไอตัวที่อยู่ใต้ดินย้ายมาอีกฝั่งจะอยู่บนดินนะครับให้คิดถึงเรื่องแม่น้ำที่ผมบอกโอเคนะไอตัวเนี้ยผมสอนละเอียดนิดนึงนะอันนี้คือมันคูณกันอยู่ครับเนี่ยเลขเวลามันมาอยู่ติดกันหรืออาจจะใส่วงเล็บก็ได้มันก็คือการคูณกันอยู่เลขเวลามันมีตัวนึงอยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือการหารนะหลายคนดูผมไลฟ์แล้วตกหลกเอ้ยทำไมต้องสอนอย่างนี้ละเอียดจังโอ้ยละเอียดเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับมีคนไม่รู้จริงๆและไอ้ความไม่รู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละนะครับคือมันก็คือทำให้ทำข้อสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเก็บทุกเม็ดนะใครที่เก่งแล้วก็อย่าหัวเราะยอเพื่อนพอเมื่อกี้ผมให้กดแล้วนะให้กดโหวตมาส่วนใหญ่จะมือใหม่ผมก็เลยต้องสอนละเอียดนะฮะหรือบางทีครูเขาอธิบายอีกแบบครับซึ่งถูกเหมือนกันนักเรียนดูนะสมมติสมการเป็นแบบนี้นะครับสมการเป็นแบบนี้ครูอะไรดีวะครูปีชาครูภูมิใจในตัวเธอครูจะใช้วิธีนี้นักเรียนครูจะเอา4หารตัวนี้นะครับเพื่ออะไรครับนักเรียน4กับ4ตัดกันเหลือ A เดียวแต่จำไว้นะคะนักเรียนนะถ้าเอาเลขอะไรก็ตามหารหรือคูณหรือบวกหรือลบนะบวกลบคูณหารฝั่งนี้หนูต้องเอาเลขตัวเดียวกันไปหารบวกลบคูณหารอีกฝั่งด้วยเพราะฉะนั้นเลขฝั่งนี้ก็เลยเหลือนะอย่างเงี้ยฮะ A แล้วก็มากกว่าเท่ากับน้อยกว่า B ส่วน4โอเคนะครูภูมิใจในตัวเธอ
ต่อมาลองมาดูอันนี้บ้างนะครับผมจะลองย้ายไอ้ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้บ้างย้ายฝั่งนี้ย้ายอะไรมาอะไรก็ได้นะแล้วแต่ผมจะลองย้ายจากหลังไปหน้าบ้างนะครับแน่นอนฮะวิธีการที่ครูจะอธิบายแบบแรกก็คือ CA เครื่องหมายเอาไว้เหมือนเดิมแล้ว3มันคูณกับ B อยู่ใช่ไหมจ๊ะลูกย้ายมาฝั่งนี้3ก็จะมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ชั้นใต้ดินมาหารนั่นเองนะครับมาหารนั่นเองแล้ว4เนี่ยหารด้วย3อย่างนี้นะ4หาร3เนี่ยก็คืออันนี้หารยาว3 1 3นะครับแล้วก็1ใส่จุดเติม0ก็3ประมาณ 3.3 หารกันมันจะได้ประมาณ1.1 กว่าๆ 1.xx เนี่ยก็ประมาณ 1.33 1.32 ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือการอธิบายอย่างแรกของคุณครูนะครับครูอีกกลุ่มหนึ่งก็อธิบายแบบนี้ซึ่งถูกเหมือนกันนะ CA ใช่ไหมลูกนะครับ CA ใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูปีชานะครูแต่ครูปีชาจริงๆสอนพระพุทธนะครับ ไม่เหมาะกับวิชาที่แกสอนเลยว่ะ ครูจะเอา4นะเอา3เพราะว่าเมื่อกี้ผมย้ายฝั่งนี้ครูจะเอา3มาหารตัวข้างหลังนะครับเพื่อให้3ตัด3เหลือ B เดียวและสิ่งที่ครูบอกไว้ว่าลูกๆห้ามลืมนะก็คือเลขเดียวกันเมื่อหารฝั่งใดแล้วนะลูกก็ต้องเอามาหารอีกฝั่งด้วยลูกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันถูกไหมล่ะเนี่ยนะมันก็จะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเอามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับเอามาดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำข้อสอบกันแล้วนะนิทานเรื่องที่3เดี๋ยวมันจะต้องไปเจอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังนะครับ CA นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าแล้วแต่ B ส่วน4นะพวกที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูปีชาเนี่ยจะชอบอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอุ๊ยมันอยู่บนดินกับใต้ดินตัดกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะเหลือแค่ A แล้วก็ B A มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ B ผิดนะเว้ยทำไมผมถึงจะต้องเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนแบบบางคนก็ไปว่าผมแบบสอนเหมือนเด็กปัญญาอ่อนสอนง่ายเกินเฮ้ยมันมีคนผิดอย่างนี้จริงๆผิดแบบไม่น่าผิดนะครับผิดแบบไม่น่าผิดมีจริงๆเอาใหม่มันไม่ได้คิดอย่างนี้นะลูกครูไม่ภูมิใจในตัวเธอนะฮะมันคิดแบบนี้ C A แล้วก็นี่ใช่ไหมแล้วก็ B ส่วน4ครูคนแรกเขาจะอธิบายแบบนี้ครับ4เนี่ยมันหารอยู่ใช่ไหมย้ายมาอีกฝั่งฟั๊บมันก็ต้องมาคูณเป็น4คูณ4 4 4 16 A แล้วก็ตรงนี้ B นะหรือครูอีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้วิธีการอธิบายแบบนี้นะครับ4 A แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ B ส่วน4นะแต่ครูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าครูจะเอา4ไปคูณตัวบนเพื่ออะไรครับตัวล่างกับตัวล่างมันตัดกันไง4หาร4เหลือ1แต่อย่าลืมนะลูกถ้าเป็นลูกศิษย์ครูปีชานะเอา4คูณตัวบนแล้วก็ต้องเอา4คูณตัวบนอีกฝั่งนึงด้วยลูกอีกฝั่งของแม่น้ำอ่ะ4 4ก็เป็น 16A แล้วก็ตัวนี้ B นะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะเป็นการอธิบายหลักสมการได้ถูกทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะเห็นไหมน้องณัฐยาบอกว่าหนูก็คิดแบบอันนี้ใช่ไหมที่มันแบบมีมันดูไม่น่าจะมีใครผิดแต่ก็มีบอกแล้วนะครับบอกแล้วมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ประสบการณ์การติวนะครับจะรู้ว่าคนมันผิดที่มันไม่น่าจะผิดตรงไหนบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเข้าใจไม่น่าจะพลาดแต่ก็พลาดนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าอยู่ในวงการมานานๆจะเจออะไรแบบนี้เยอะอ่ะนะมือใหม่ที่พร้อมติวแล้วหรือมือเก่าที่รอติวนะฮะรอติวแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในจุดที่สามารถไปด้วยกันได้แล้วนะครับไปพร้อมๆกันได้แล้วนะครับอากดหัวใจมาหน่อยว่าพร้อมลุยแล้วนะพร้อมลุยแล้วนะฮะไม่เอาเดี๋ยวผมจะไม่เล่าเรื่องผีแล้วนะครับเล่าไปแล้วตัวเองกลัวไปว่ะช่วงนี้มันยิ่งมีอะไรแปลกๆกับชีวิตผมด้วยผมไม่อยากบอกนะครับไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าที่แบบเขาบอกคนเป็นพ่อเป็นอะไรมันจะเริ่มเจออะไรแบบเนี่ยเห็นไหมขนลุกอีกแล้วเนี่ยเอ้ยคุณอย่าพึ่งทิ้งผมไปไหนนะเว้ย 1,000.1 คนเนี่ยนะครับผมมีอะไรเสียวๆแต่ผมจะไม่เล่าแล้วนะครับผมไม่เอาอ่ะผมกลัว โอเคนะลุยเลยนะครับอยากเล่นเกมนะฮะไปลุยนะอย่างแรกนะครับเวลาเจอข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยนะ
ตรงไหนนะครับที่เป็นบวกอย่างเงี้ยนะอันนี้คือข้อสอบจริงนะ65นะครับนะทีนี้อะไรที่มันเป็นการบวกกันนะครับหรือลบกันนะให้เราใส่วงเล็บไว้ก่อนเลยให้รู้ว่ามันเหมือนกับมันอยู่บ้านเดียวกันน่ะ2คนนี้คือผัวเมียกันแยกจากกันไม่ได้เนี่ยใส่วงเล็บไว้หรือจริงๆเนี่ยผมบอกวงกลมไปเลยก็ได้นะวงกลมไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับต่อไปนี้ยกไอ้นี่จะเอาสมมุติจะเอาขอไข่ใช่มั้ยจะยกมาในกระดาษทดสมมุตินะคุณจะยกขอไข่มาในกระดาษทดขอไข่เฮ้ยวงไว้แสดงว่ามันแต่งงานมันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอะอย่างผมเนี่ยใครจะเชิญบรรยายผมเนี่ยต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เมียผมด้วยเพราะผมแต่งงานกับเมียแล้วผมกลัวผีเมื่อก่อนกูนอนคนเดียวไม่เป็นไรแต่ต้องแต่มีเมียต้องแต่มีลูกนอนคนเดียวกลัวผีนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นจะเอากูไปบรรยายเอาเมียกูไปด้วยครับนี่เห็นไหมจะเอาไอ้งองูไปบรรยายเอาเมียมันมาด้วยครับต่อไปนี้จะยกมันไปเขียนในกระดาษทดต้องเอาผัวเอาเมียมันไปทั้งคู่อ่ะเข้าใจป่ะนะครับ ทีนี้อะไรที่มีเครื่องหมายเท่ากับเราจับมันใส่กล่องไว้อีกนะเมื่อกี้เนี่ยเราฟังนิทานเรื่องลุงตอไปหาลุงปอใช่ไหมครับสมมุติว่าลุงกอไก่เนี่ยจะไปหาคู่ผัวเมียงองูกับจอจานมันก็ไปตามเส้นลูกศรนะครับไปตามป้ายลูกศรมอไซค์วิ่งพอเจอเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเสมือนกับว่าไม่มีมันอยู่ในโลกอ่ะเนี่ยก็อย่างนี้ได้เลยฟรืดไปหาได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับคือถ้ากอขอเท่ากับ5งอจอก็เท่ากับ5อย่างเงี้ยก็คือเสมือนกับไม่มีมันอยู่ในโลกคือข้ามมันไปได้เลยนะนี่คือหลักนะครับนี่คือหลักทีนี้อีกหลักการนึงนะครับคือการเชื่อมสะพานนะครับสะพานก็คือดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนเหมือนกันนะในข้อนี้ก็มีตัว5กอไก่ที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกอไก่ที่เหมือนกันแต่ข้างหน้ามันไม่เท่ากันนะเราก็เชื่อมหลวมๆไว้ก่อนผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยที่เรียนมาตามปกติเนาะก็จะเริ่มทำการ2อ่ะสมการ2แถวนะลืมบอกไปว่าทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า0นะทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า0เผื่อคนไม่รู้นะผมไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับนะแต่ว่ากอพอฮะปีนี้เหมือนกวนครับเขาหลอกให้เราอะไรต้องนานหลอกให้เราเอา5ไปคูณตลอดแนวเสียต้องนานแต่พอมาเช็คอะครับข้อสรุปเนี่ยไม่มีข้อไหนที่ต้องข้ามสะพานชิดเลยเพราะฉะนั้นอุทาบูเรื่องนี้คุณเข้าใจมุกผมไหมเนี่ยอะไรคืออุทาบูเนี่ยเราบอกไม่เล่นผีกูก็เล่นหมาหอนอีกแล้วอุทาหอนนะอุทาหอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้เราดูคำถามก่อนเสมอนะดูผมจะทำจำลองข้อสอบเสมือนจริงเลยนะครับข้อสรุปแรกกกฉเนี่ยกกฉกกฉอยู่บรรทัดเดียวกันไม่ต้องข้ามสะพานฉกตนะดูแค่ตัวอักษรพอไอ้เลขก็ไม่ต้องไปสนใจฉกตฉกตก็ไหนอ่ะฉกตนี่ไม่ต้องข้ามสะพานนะฮะทนะครับทกฉทกฉไม่ต้องข้ามสะพานกขงจเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยไอ้สกุลเนี้ยของมันเนี่ยกขงจเนี่ยอยู่สกุลเนี้ยของมันไม่ต้องข้ามสะพานนะครับจกจกอยู่ไหนวะจกไม่ต้องข้ามสะพานกทไหนกระเทยไอ้กระเทยอีดอกเนี่ยกระเทยนะครับนี่กนะกกระทอกระเทยนะครับฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจกตกระติกกระติกไอ้ดอกกระติกนะครับกตเนี่ยกตนะครับของอคออะไรวะเนี่ยคอจอเนี่ยอันนี้เนี่ยบรรทัดเดียวกันไม่ต้องข้ามสะพานนะครับไม่ต้องข้ามสะพานนะต่อมาเมื่ออะไรกับกองอนักหนาวะกองอนะครับนี่กองอนะกองอตอทตัวเธอนะครับตัวเธอตอทอนะครับไม่ต้องข้ามสะพานแสดงว่าข้อสอบกพกวนครับฟันธงได้เลยว่ากพกวนครับเพราะว่าถ้าเราอ่านแบบฝึกมาตามสเต็ปอะนะฮะก็คือแบบเราก็ต้องทำการข้ามสะพานทำให้อักษมการ2แถวมันเท่ากันก่อนแต่มันเสือกไม่ถามแบบอะไรที่ต้องข้ามสะพานหลอกให้เราเสียเวลาต้องนานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คข้อสรุปก่อนนะครับอุทาบูเรื่องนี้คือนะครับ
บางคนบอกว่าติวหรือดูตลกน้องจิรชลินบอกติวหรือดูตลกนะครับคิดว่าดูตลกก็ได้เพราะดูติวเดี๋ยวแบบคิดเป้าหมายผมไม่ใช่ทำให้ทุกคนสอบผ่านแต่เป้าหมายผมคือให้แจ๊ดชวนชื่นเอาผมไปอัมให้ได้อันนี้ผมจะตายตาหลับนะครับผมเป็นคนมีความฝันบ้าๆบอๆนะแม่ถามว่าดูหนังเรื่องอะไรนะครับเรื่องพี่เมียงปอนะครับอ่ะเราไปทำข้อแรกนะครับข้อสรุปแรกเลยนะก่อนอื่นผมจะบอกอย่างนี้ครับข้อสรุปเนี่ยมันคือขอสรุปนะฮะมันคือขอสรุปผมจะย่อแบบนี้นะขอสรุปเวลาเราจะหาขอสรุปเด็กใหม่ทั้งหลายฟังนะจ๊ะนะครับให้เราเอาตัวเงื่อนไขตัวนี้มาใส่ไว้ข้างล่างนะผมก็จะเรียกย่อๆว่างอไขนะครับเพราะอะไรครับภาษาไทยกอไก่ขอไข่คอควายงองูกอไก่ขอไข่อยู่มาก่อนงองูขอไข่อยู่บนงองูเพราะบางคนเนี่ยพอเวลาไปทำเอาเงื่อนไขมาข้างบนเอาข้อสรุปไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในระดับต่อไปนะครับคือเวลาทำข้อสอบในยากๆขึ้นน่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางระบบความคิดนะครับนะให้เข้าใจก่อนว่าเอาข้อสรุปเอาไว้ข้างบนแล้วก็เงื่อนไขเอามาเขียนข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราเล็งแนวให้มันตรงกันนะเฮ้ยคนรู้คำตอบอย่าเพิ่งสปอยดิลินนานะครับอย่าเพิ่งสปอยดิเขามีมือใหม่หลายคนในไลฟ์นี้นะครับอยากให้มือใหม่ลุ้นกันก่อนนะกอไก่ชอฉิงเราเช็คกี้กอไก่ชอฉิงแถวนี้ไม่มีงั้นเราเอาแถวล่างเว้ยนี่กอไก่ชอฉิงอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาเงื่อนไขมาเขียนเท่าที่ฮะเท่าที่ข้อสรุปเขาถามเขาอยากได้แค่กอไก่ชอฉิงคุณก็เอามาแค่นี้ครับนะแต่เรายังเขียนรูปแบบดั้งเดิมของมันไปก่อนนะครับเราเขียนรูปแบบดั้งเดิมของมันไปก่อนอ่ะเราก็เขียนสี่ช้อชิงนะครับสี่ช้อชิงแล้วก็ไอ้เครื่องหมายนี้นะผมไม่บอกมากกว่าน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมพูดผิดไม่ใช่อะไรเวลาไลฟ์ไปเรื่อยๆลิ้นมันพันกันพูดผิดห้ากอไก่อ่ะสายตาทุกจ้องเอ้ยสายตาทุกคู่โปรดจับจ้องนะครับช้อชิงนี่คือเขาเรียกว่าเป้าฮะเป้าขอเป้าสรุปเนี่ยเป้าข้อสรุปเนี่ยเป้าบนกับเป้าล่างเนี่ยมันไม่ตรงกันเห็นไหมเนี่ยอันบนต้องการฉอชิงอันนี้มันสี่ฉอชิงอันนี้กอไก่ต้องการหนึ่งกอไก่เอ้าข้างล่างห้ากอไก่เอาแล้วจะหายังไงผมจะให้สูตรหนึ่งของคุณไปครับไม่ใช่ให้สูตรหนึ่งของคุณไปคืออะไรพูดละลิ้นพันกันให้สูตรหนึ่งของผมให้คุณนะสูตรของผมให้คุณนะครับเอาสูตรของผมให้คุณนะฮะทำเป้าล่างให้ตรงกับเป้าบน1ตัวก่อนหาเสมอนะครับคืออะไรหลายคนจะอย่างนี้ครับหลายคนจะแบบที่ผิดนะตัวอย่างที่ผิดนะครับตัวอย่างที่ผิดอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อมันแบบนี้ใช่มั้ย4ช้อชิงเงื่อนไขคือกำหนดอย่างนี้5กอไก่งั้นช้อชิงเฉยๆเอามาเทียบตรงนี้เลยช้อชิงเฉยๆตรงนี้4มากกว่านะ4มากกว่าช้อชิง1ช้อชิงช้อชิงเฉยๆมันคือ1ช้อชิงไง1มันก็ย่อมน้อยกว่า4หนูๆดูอย่างนี้นะปากเวลามันงับอะไรอ่ะครับให้คิดว่าปากคือนักการเมืองงบที่ไหนเยอะนักการเมืองจะหันปากไปงับกระทรวงไหนงบเยอะนักการเมืองจะหันปากไปงับนะครับกระทรวงที่งบไม่เยอะมันไม่อยากทำงานกันนะให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าขี้เกียจจำไม่ได้ว่าอะไรคือมากกว่าน้อยกว่านะกอไก่เฉยๆนะครับก็เอามาตีซีข้างๆอุ้ยกอไก่5กอไก่เฉยๆ1กอไก่อ่ะกับ5กอไก่งั้นนักการเมืองปากต้องหันไปงาบทางนี้ก็ตอบเลยว่าอุ้ยอย่างนี้คือช้อชิงกับกอไก่ตอบว่าไม่แน่ชัดผิดให้คุณจำกฎนี้กูขยำทิ้งเลยขยำทิ้งไม่พอในเมื่อมันเป็นกฎที่ผิดใช่มั้ยกูจะฉีกทิ้งกูจะฉีกทิ้งมึงต้องตกนรกหมกไหม้อีกกฎนี้มึงต้องตรวจนรกหมกไหม้ไม่ได้อยู่ไม่ได้พูดในการไปเลยโอเคนะฮะต่อไปนี้กูต้องจำให้ได้ อะไรนักหนาวะคนข้างบ้านก็จะงงแล้วบ้านนี้มันทำอะไรกันนะครับไม่ใช่คนข้างบ้านหรอกเมียกูก็งง อ่ะทำเป้าล่างให้ตรงเป้าบน1ตัวก่อนหาเสมอนี่คือกฎนะครับไอ้นี่คือ the lawThe rule of law อันนี้คือกฎนะครับอันนี้คือกฎของมันต้องเคร่งครัดแบบ 100% นะรอ 100% อ้าวทำยังไงอ่ะก็เหมือนนิทานที่ผมเคยเล่าให้ทุกท่านฟังไปแล้วอ่ะนะครับ
จะทำให้ช้อชิง4หายไปจากช้อชิงก็ได้มันจะได้ตรงกัน1เป้าหรือจะทำให้5หายไปจากกอไก่ก็ได้มันจะได้ตรงกัน1เป้านะครับแล้วแต่เลยจะถนัดแบบไหนแล้วแต่ปุ๊นะครับแล้วแต่ปุ๊จะถนัดแบบไหนสำหรับผมเนี่ยวันนี้ตอนนี้ผมเลือกเอา4ให้หายไปจากช้อชิงดีกว่านะครับ แม่ถามว่าทำอะไรกันนะเอ๊ะหนูจำนิทานเรื่องไอ้ที่มันน่ากลัวได้ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยนะแม่น้ำสลับวิญญาณเนี่ยฮะหนูลองมาช่วยครูคิดซิว่าจะทำยังไงให้4ช้อชิงมันเหลือช้อชิงเดียวเออตามนิทานเรื่องสลับวิญญาณนะครับ คือไงฮะก็คือย้าย4ปั๊บนะครับย้ายไปอีกฝั่งก็ต้องไปทำอะไรครับย้ายไปอีกฝั่งก็ต้องไปหารไงหารถูกไหมก็ย้ายไปหารนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือชิงเดียวแล้วก็เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็5กอไก่หาร4นะคุณไม่ต้องเอา4มาตั้งหารยาวก็ได้นะผมจะให้เทคนิคยิบย่อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องมาหั่งหารยาวก็คือประมาณค่าก็ได้ครับถ้าตัวบนเนี่ยนะถ้าตัวบนมากตัวล่างน้อยมันจะหารได้ประมาณโดยประมาณนะประมาณ1จุดกว่าๆประมาณ 1.2 1.3 1.1 ประมาณเนี้ยนะครับ1จุดกว่าๆนะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนข้างล่างใหม่ให้เข้าใจว่าช้อชิงนะครับมากกว่านะแล้วก็1จุด xx ก็ให้เข้าใจว่า1จุดกว่าๆกอไก่นะครับให้เข้าใจอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการนั่งหารนะครับเพราะบางทีมันเป็นข้างบนเป็น13ข้างล่างเป็น4อย่างเงี้ยเราต้องมานั่งหารมันก็เสียเวลานะครับมองด้วยตาเปล่าไปได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ทำได้เร็วขึ้นอ่ะคุณลองดูสิว่าถูกต้องตามกฎหรือยังอ่ะครับทำเป้าล่างก็คือตัวงอไข่นะให้นะตรงเป้าบนอย่างน้อย1ตัวก่อนหานี่ไงตรงแล้วนี่ไงช้อชิงมันตรงแล้วครับช้อชิงมันตรงแล้วถูกต้องตามกฎ 100% แล้วหรือยังถูกแล้วครับเมื่อถูกตามกฎ 100% ดูนะตั้งใจดูนะครับคุณจิตดีดูนะครับปรากฏว่าตามกฎถูกต้องแล้วนะครับจิตดีสามารถเอากอไก่ข้างบนตรงนี้นะฮะยกลงมาเอามาเทียบกับเผ่าที่มันอยู่ใกล้เคียงคุณอย่าไปแสลนเทียบตรงนี้นะ จะเอาช้อชิงมาขั้นทำไมก็เทียบตรงที่หน้าตามันใกล้เคียงกันที่สุดอ่ะก็คือเทียบตรงนี้กอไก่จิตดีดูอย่างนี้นะครับตอนนี้พุทธย้ายช่องแล้วนะกอไก่แบบไม่มีเลขมันคือ1ใช่ไหมครับมันคือ1ถูกไหม1จุดอ่ะสมมติผมต่อให้1.1 1.1 กับ1เฉยๆอะไรมากกว่ากันครับเออนะนึกว่าใครยั่วโมโหพี่ไม่มีหรอกพี่ยั่วโมโหตัวเองนะต้องบิ้วหน่อยน้องจะได้เตือนมีใครง่วงไหมเนี่ยไม่มีหรอกถ้าติวกับพี่ไม่มีใครง่วงนะครับ 1.1 ถ้านักการเมืองนี้ใกล้เวลาที่เราจะเข้าครูหาแล้วนะครับจะเลือกอยู่กระทรวงไหนเนี่ยกระทรวงนี้มีงบ 1.1 ล้านบาทกระทรวงนี้มีงบ1ล้านบาทนักการเมืองจะหันปากไปทางไหนครับหันปากไปทางนี้แค่จุด1กูก็เอาแล้วตอนนี้เป้าตรงกัน2เป้าแล้วไงเป้าตรงกัน2เป้านิทานเรื่องแรกเอามาใช้แล้วครับนะแต่อันนี้เปลี่ยนจากลุงตอเป็นลุงฉอฉอจะไปหากอไปหาได้มั้ยขี่มอเตอร์ไซค์แหมอ้าวไปหากันได้นะครับไปหากันได้มันก็สรุปได้ว่าฉอฟึดกอไก่นะแต่อย่าลืมนะครับข้อที่เขาถามเนี่ยกอไก่มันอยู่ฝั่งนี้นะขอไข่อยู่อีกฉอชิงอยู่อีกฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับอะไรคุณคิดถึงนักการเมืองนะตรงนี้คือเงินใช่ไหมไม่ว่าเงินจะย้ายไปฝั่งไหนปากของนักการเมืองจะหันตามกลับไปงับฝั่งนั้นเสมอจบแล้วครับ1ข้อนะสอนซะต้องนานกี่นาทีเนี่ยจะชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเพิ่งได้ข้อเดียวไม่ใช่ข้อเดียวด้วยข้อสรุปเดียวแต่ผมเชื่อว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนนะครับข้อนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยตอบจริงนะยังไม่ฝนกระดาษคำตอบนะครับเดี๋ยวต้องดูข้อสรุปนี้อีกข้อหนึ่งไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะ
ต่อมานะครับชอชิงกับตอเต่าอ่ะชอชิงตอเต่าเราก็เอาบรรทัดล่างมาใช้นะครับทีนี้บรรทัดล่างเนี่ยเราเอามาใช้เฉพาะเท่าที่เขาถามนะอันไหนเขาไม่ถามไม่เอานะครับเสียเวลานะไหนวะ เราอยากได้อะไรชอชิงแล้วก็ตอเต่าใช่ไหมครับชอชิงกับตอเต่าที่เราอยากได้ไอ้นี่มันส่วนเกินเรามองเหมือนกับว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปหากันแปนไปหากันได้เมื่อไปหากันได้มันจะเหลือรูปแค่นี้ครับ4ชอชิงหน้าตาแบบนี้ยุบรวมเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ตอเต่าแล้วก็ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นก็ยกมาตรงนี้เลย4ชอนะแล้วก็มากกว่าตอส่วน3ไอ้ยะนะครับแล้วกดข้อนี้ก็มาเหมือนเดิมนะทำเป้าให้ตรงเป้าบน1ตัวก่อนหาเสมอนะครับไม่อย่างนั้นจะเหมือนไอ้ข้อที่ผมฉีกนะฮะไม่งั้นจะเหมือนไอ้ข้อที่ผมฉีกนะครับคุณอย่าได้ทำผิดนะไม่งั้นผมจะอารมณ์ขึ้นนะฮะทำยังไงอ่ะก็เอา3ย้ายไปหรืออาจจะมองอีกแบบก็ได้จะมองว่าเอา3มาคูณตัวบนทั้ง2ฝั่งก็ได้แล้วแต่จะมองถูกทั้งคู่เหมือนนิทานเรื่องแม่น้ำสลับวิญญาณที่ผมเล่าให้ฟัง3ตัวล่างตัดกับ3ตัวบนก็คือเหลือ1ไง1เราจะไม่เขียนนะครับเพราะฉะนั้น3กับ4คูณกัน4 3 12นะ12ชอชิงนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิมนะตรงนี้เหลือตอเต่าตอเดียวนะครับอุ๊ยๆๆๆๆๆๆมันตรงตามกฎยังครับมันตรงตามกฎแล้วถูกมั้ยมันตรงตามกฎกันแล้วนะครับมันตรงตามกฎแล้วก็คือมีเป้าตรงอย่างน้อย1ตัวแล้วก็คือเป้าไหนล่ะนะครับเป้านี้ตรงอย่างน้อย1ตัวแล้วเราสามารถดึงอีกเป้ามาเทียบข้างๆได้เลยนะครับก็เป็น13ชอชิง13ชอชิงนะครับ13ย่อมมากกว่า12อยู่แล้วนักการเมืองจะเลือกอยู่กลมนะก็จะเลือกอยู่กลมที่มีงบเยอะกว่าปากก็หันไปงาบตรงนี้นะครับปากหันไปงาบตรงนี้นะแล้วเป้า2เป้านี้ก็รวมกันได้ว่า13ชอชิงนะครับแล้วก็ฟึบนี่นะมอเตอร์ไซค์ไปหากันได้ฟลาดไปหากันได้นะครับก็เหลือตอเต่าหน้าตายังไงเอ่ยหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องนะครับก็คือไม่จริงนั่นเองนะไม่จริงนะไม่จริงและเวลากากระดาษคำตอบจริงกับไม่จริงนะครับจะกาข้อไหนฮะจริงๆกาผลกระดาษคำตอบข้อ1ไม่จริงไม่จริงผลกระดาษคำตอบข้อ2ไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดผลกระดาษคำตอบข้อ3ถ้าไอ้2ฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันน่ะผลกระดาษคำตอบข้อ4นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะบางทีผมติวเนี่ยที่เคยติวมาผมก็บอกจริงไม่จริงจริงไม่จริงลืมเน้นย้ำให้อ่านว่าผลกระดาษคำตอบผมก็นึกว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วไงปรากฏว่าหลายคนไม่รู้ก็คือคิดถูกแหละจริงไม่จริงแต่พอไปอยู่ในห้องสอบแล้วกูจะฝนข้ออะไรวะไปฝนข้อ1อย่างเงี้ยนะครับฝากไว้ด้วยนะผมก็บางทีผมก็ลืมไปขอประทานโทษทีเนาะบางทีเราคาดไม่ถึงว่าแหมว่าจะอะไรกันขนาดนั้นนะครับนี่คือขอสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นงอไขทำข้อต่อไปเลยนะพอเข้าใจมันจะเริ่มเร็วแล้วนะครับนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยทำได้ฮะนี่หลายคนยังไม่เคยมีความรู้เป็นศูนย์มาตั้งแต่ต้นแต่สามารถทำได้นะครับไลน์จบไลน์เนี้ยทำได้หลายข้อเลยอาจจะไม่ทุกข้อแต่เยอะอ่ะเยอะอ่ะที่ทำได้ทอทหารนะครับทอทหารตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชอชิงชอชิงอยู่ตรงนี้อ่ะดูอย่างนี้ก่อนไปหากันได้ไหมนะไปหากันได้ไหมชิงจะไปหาทหารนะครับชอบคนในเครื่องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแฝดไปหากันได้ไปหากันได้ก็เขียนแค่หนู4ชอนะครับแล้วก็ทอนะ5นะครับและเครื่องหมายมันพุ่งไปทางเดียวกันก็เหลือหน้าตาเดิมมันนะครับหน้าตาเดิมมันนะครับผมก็จะเอามาเขียนตัวนี้นะครับเขียนตรงนี้4ชอนะครับแล้วก็ตัวนี้ตอเต่านะครับแล้วก็3นะครับโอเคนะคิดตามแพทเทิร์นเดิมเลยครับคิดตามแพทเทิร์นเดิมซึ่งผมเอาไว้ตรงนี้นะครับทำเป้าล่างให้ตรงเป้าบน1ตัวก่อนหาเสมอนะครับบางคนคิดแล้วลืมเอามาเทียบทุย เรียกว่าไม่รอบคอบนะครับไม่ใช่ไม่มีความรู้ไม่รอบคอบนะครับทำยังไงนะครับก็
นะก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมลอกโจทย์ลอกต่อเต่ามาจากไหนวะนะลอกโจทย์ผิด คุณก็ไม่ทักผมเลย4ชอชิงนะมากกว่าทอทหารส่วน5แล้วต่อเต่ามาจากไหนวะเนี่ยนะอ๋ออีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเออมันคล้ายๆกันนี่ว่าเออนะโอเคนะครับ ทอทหารเออไอ้มันมาจากไหนก็งงนะครับอ่ะทำให้มันตรงเป้าอย่างน้อย1ตัวก่อนเสมอนะครับก็คืออะไรครับก็คือเอาผมจะเอา5ย้ายข้างแล้วกันเนี่ยเอา5ย้ายข้างฟลึบไปเลยนะครับ5คูณ4อยู่ใต้ดินไงอยู่ใต้ดินย้ายไปอีกฝั่งต้องเอาไปอยู่บนดินก็คือคูณกันเนี่ย5คูณ4 5 4 20ถูกไหมนะ20ชอชิงนะครับปึ๊บปึ๊บทอทหารอ่ะเฮ้ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยตรงเป๊ะ2เป้าเลยก็แค่ย้ายฝั่งให้มันตรงกันตอบได้แล้วครับนะปากเคยงับ20ชอชิงพอสลับฝั่งก็ต้องยังคงงับ20ชอชิงนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกันตอบว่าไม่จริงนะครับตอบว่าไม่จริงจบแล้ว1ข้อนะครับจบแล้ว1ข้อนะครับไม่จริงหรือเออบางคนก็พิมพ์ภาษาอังกฤษน้องมือใหม่บางคนงงเขาพิมพ์อะไรกันนะพี่ TF T คือ True นะครับ T คือจริงเดี๋ยวงงว่าเพื่อนพิมพ์อะไรกันนะครับไม่จริงก็คือ False ผิดนะไม่จริงนะครับแล้วถ้าไม่แน่ชัดคือ N นะน่าจะประมาณnon specific อะไรอย่างเงี้ยคือระบุไม่ได้แน่ชัดก็คือ n นะครับให้เข้าใจเดี๋ยวงงมือใหม่มางงเพื่อนแม่งคุยอะไรกันวะนะครับต่อไปข้ออย่างงี้นะครับพอเจอข้อบวกๆอย่างงี้หลายคนอ้วกแตกนะครับนะเฮ้ยนี่ข้อสอบจริงนะนี่ข้อสอบจริง65นะครับคือมันก็จะมีเงื่อนไขนึงง่ายเงื่อนไขนึงยากอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมก็อาจจะเอาเงื่อนไขที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่มานะอ่ะเขาต้องการกอไก่ขอไข่แต่อันนี้มันกอไก่อยู่นี่ดูนะกอไก่อยู่นี่อันนี้ผมคงต้องเขียนลงไปนะครับกอไก่อยู่นี่ขอไข่อ่ะขอไข่มันดันอยู่นี่ไม่เป็นไรเขียนลงไปก่อนครับเขียนลงไปเท่าที่มันเกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วงองูจอจานก็คือเนี่ยเท่ากับงองูบวกจอจานอ่ะได้เวลาฟังนิทานอีกเรื่องนึงแล้วแล้วคุณจะทำข้อนี้ได้อย่างเก็ทเลยครับนะคุณจะทำข้อนี้ได้อย่างเก็ตโดยฉับพลันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำแบบมีการศึกษาทำแบบมีวิชาการให้จบก่อนมันจะสรุปแบบนี้ได้นะครับคุณฟังเพลินๆไปก่อนนะไม่ต้องคิ้วขมวดนะเดี๋ยวผมจะกลับมาสอนอีกทีนะเอามือปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมมันก็จะเหลือกอไก่นะครับมากกว่างองูบวกจอจานนะครับแล้วคุณดูขนาดกอไก่ตัวเดียวเนี่ยมันยังมากกว่างองูบวกจอจานเลยแล้วขอไข่เนี่ยค่าน้อยที่สุดของมันก็คือ1ถูกไหมมันก็คือขอไข่ให้ค่าน้อยที่สุดของมันคือ1มันไม่มีเลข0อยู่แล้วค่าน้อยที่สุดตัวแปรที่เลขน้อยที่สุดคือ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้ว่ากอไก่บวกขอไข่เนี่ยมันจะต้องมากกว่างองูบวกจอจานแน่นอนชัวร์นะชัวร์เพราะว่าอะไรเพราะกอไก่ตัวเดียวแม่งยังมากกว่าจอจานกับงองูบวกกันเลยอะเอากอไก่กับขอไข่มาบวกเนี่ยขอไข่น้อยที่สุดห่วยที่สุดมันคือ1ยังไงก็ตามนะครับยังไงก็ตามมันก็ยังมากกว่างองูกับจอจานนะบางคนงงไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกผมเจอลูกศิษย์อย่างนี้เยอะฮะผมมีความสามารถคือน้องไม่ต้องคอมเมนต์ถามพี่ก็รู้ว่าน้องขมวดคิ้วอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่มีเมียนะครับคือคุณเมียเนี่ยไม่ต้องพูดเห็นคิ้วกูรู้แล้วว่ามีปัญหากับกูแน่นอนนะเกี่ยวเกี่ยวครับการมีเมียทำให้ติวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าอุ๊ยสิ่งที่เราเข้าใจยังมีคนอีกคนที่เขาไม่เข้าใจอะไรเลยอธิบายแล้วเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะฮะใครที่ไม่เข้าใจไอ้ข้อเมื่อกี้มาฟังนิทานอีกเรื่องครับเรื่องนี้ชื่อว่าช้างกับหนูคดชสารกับหนูนะครับคดชสารกับหนูคืออะไรนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเดาได้ครับว่าสมมุตินี่คือตาช่างนะน้ำหนักอันไหนมากตาช่างมันก็จะเอนไปฝั่งนั้นนะครับสมมุติถ้าตาช่างเอนไปฝั่งช้างก็ผมก็จะเขียนเงื่อนไขอย่างนี้แล้วกันนะเขียนสัญลักษณ์นี้เอาช้างมาขึ้นตาช่างกับหนูเนี่ยเครื่องหมายตาช่างมันจะต้องเทไปฝั่งไหนฮะทุกคนน่าจะรู้เนาะช้างมันหนักกว่าหนูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช้างมันจะต้องมากกว่าเครื่องตาช่างมันก็จะเอนมาอย่างนี้ถูกปะไม่ยากทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับถ้
ถ้าผมถามแบบนี้นะเออผมถามแบบนี้นะครับช้างเอามาขึ้นตาช่างกับอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นหนูกับสัตว์อีกตัวที่อยู่ในกล่องใหญ่ๆซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรคุณจะตอบได้ไหมล่ะว่าตาช่างมันจะเอียงไปฝั่งไหนตอบได้ไหมฮะตาช่างเอียงไปฝั่งไหนถ้าเป็นอย่างนี้ตอบอะไรเออถ้าเป็นอย่างนี้ตอบไม่แน่ชัดครับไม่แน่มอนอหรือว่าเอ็นแล้วแต่จะเขียนยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสัตว์เอ้ยผมไม่ได้ด่าคุณนะผมไม่ได้ด่าคุณไม่รู้ว่าเจ้าสัตว์ที่อยู่ในกล่องนี้มันคือตัวอะไรสมมุติว่าเคสแรกเจ้าสัตว์ที่อยู่ในกล่องนี้คือหนูโอเคช้างหนักกว่าหนู2ตัวแน่นอนช้าง1ตัวเนี่ยหนักกว่าหนู2ตัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าเจ้าสัตว์ในกล่องนี้ไอ้เจ้าสัตว์ในกล่องนี้เมื่อกี้เผลอพูดไอ้ไปขอโทษทีนะครับเจ้าสัตว์ในกล่องนี้มันเป็นช้างอีกตัวขนาดเท่ากันน่ะตาช่างมันก็จะเอนมาอีกฝั่งถูกไหมช้างบวกหนูมันก็ย่อมหนักกว่าช้างตัวเดียวอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่รู้อ่ะครับถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์ที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรอ่ะแบบนี้เราจะตอบไม่ได้อ่ะครับเราจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันตัวอะไรนะอันนี้เราเรียกว่าตัวแปรนอกตัวแปรอิสระนะตัวแปรอิสระตัวแปรอินดี้ตัวแปรอินดี้ตัวแปรอิสระก็คือตัวแปรที่เราระบุไม่ได้ว่ามันคือเลขอะไรมันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตอบไม่แน่ชัดแต่ถ้าเฉลยออกมาว่ามันเป็นหนูคำตอบก็เปลี่ยนเฉลยว่าเป็นช้างคำตอบก็เปลี่ยนทีนี้อ่ะคุณลองช่วยผมดูตรงนี้สินะทุกคนลองช่วยผมดูตรงนี้สินะครับลูกๆทุกคนถ้าผมเอาช้างนะครับมาชั่งน้ำหนักกับสัตว์บ้าอะไรก็ไม่รู้ครับนะชั่งน้ำหนักกับสัตว์บ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะเออและอีกฝั่งเป็นหนู2ตัวจำเป็นจะต้องรู้ไหมครับว่าสัตว์ในนี้คืออะไรถึงจะชั่งน้ำหนักถึงจะรู้ว่าผลออกมาใครหนักกว่าเออถ้าใครเห็นว่าฝั่งซ้ายหนักกว่าคุณพิมพ์ว่าซ้ายถ้าใครเห็นว่าฝั่งขวาหนักกว่าคุณพิมพ์ว่าขวาถ้าใครไม่แน่ใจก็พิมพ์ว่า N แล้วกันเออพิมพ์ตัว N นะครับจะได้ดูสิว่าข้อนี้คุณมีไหวพริบไหมเมื่อกี้นะถ้าหนู2ตัวเนี่ยหนู2ตัวช้างตัวเดียวช้างหนักกว่าอยู่แล้วถูกไหมคิดตามความเป็นจริงเนาะหนู2ตัวช้างตัวเดียวเนี่ยช้างหนักกว่าอยู่แล้วถูกไหมทีนี้หนู2ตัวช้าง1ตัวแล้วแถมไอตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอีกตัวนึงอ่ะ เออซ้ายถูกต้องนะครับฝั่งนี้ยังไงก็หนักกว่าแสดงว่าเราเริ่มเกิดไอเดียพุ่งพลาดแล้วครับมันก็คือเลขอะแหละมันก็คือเลขที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กด้วยถ้อยคำทางภาษาวิชาการนั่นแหละแต่ผมเอามาแต่งเรื่องเล่ามันอาจจะเป็นโชคดีที่ผมกำลังจะมีลูกนะครับมันก็เลยคิดอะไรแบบนี้ได้เนาะเงียบไม่ใช่อะไรกินน้ำนะครับเสียงแหบอ่ะลองดูฝั่งนี้เล่นเกมนะเล่นเกมนะครับเล่นเกมถ้านะครับกำหนดว่า A มากกว่า B อันนี้คืองอไขไงคือเงื่อนไขและอันเนี้ยไอ้ข้างล่างทั้งหมดเนี้ยคือขอสรุปนะครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวงงนะเอาอย่างนี้แล้วกันข้อเท็จจริงคือ A มากกว่า B เดี๋ยวงงอะไรเงื่อนไขอะไรข้อสรุปนะครับข้อเท็จจริงคือ A มากกว่า B นะครับข้อเท็จจริงคือ A มากกว่า B นะทีนี้นะเราก็สมมุติว่า A เป็นช้างแล้วกันเพราะว่าอะไรครับมันมากกว่าไอเนี้ยเป็นหนูนะอันเนี้ยเป็นช้างนะครับอันเนี้ยคือหนูนอนหนูชอช้างกับนอนหนูC เนี่ยมันเหมือนเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่มันต้องเป็นสัตว์อย่างนึงอ่ะเป็นหนูเป็นมดเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมถามว่าข้อนี้นะข้อนี้คุณจะรู้ไหมว่าอะไรหนักกว่าอะไรตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิด C มันเป็นช้างอ่ะถ้า C มันเป็นช้างฝั่งนี้ก็จะหนักกว่าแต่ถ้า C มันเป็นหนูหรือมดเอ้ยช้างมันหนักกว่าหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบ N ก็คือบอแบหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้แต่มาดูข้อนี้ใหม่อ่ะอันนี้เป็นช้างนะครับอันนี้เป็นช้างนะช้างนะครับอันนี้ก็เป็นหนูนะโอเคถ้ามีแค่นี้เราจะตอบว่าช้างน้ำหนักมากกว่าหนูแต่พอมันมี D อีกเอ้า D มาอีกแล้ว D
ในนี้มันไม่ได้บอกไว้อ่ะในนี้มันไม่ได้บอกไว้ว่าคืออะไรอ่ะถูกไหมดีเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดดีมันเป็นช้างหรือมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ช้างมันเป็นไดโนเสาร์มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะหนักกว่าก็ได้แต่ถ้าดีมันเป็นนกอีก๋อยนกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตอบไม่แน่ชัดนี่อันนี้แหละภาษาคณิตศาสตร์เราเรียกว่าตัวแปรอิสระนะครับต่อมานะอีกแล้ว K เนี่ยผมไม่เฉลยแล้วนะเพราะอะไรครับเหมือนกันฮะมันคือตัวแปรอิสระทั้งคู่เนี่ยเราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะเหมือนกันทุกอันนะทุกคนน่าจะดูออกแล้วนะครับคำตอบมันจะเหมือนกันทุกอันย้ายมาฝั่งนี้เลยครับอ่ะเริ่มใกล้เคียงข้อสอบแล้วนะเริ่มใกล้เคียงข้อสอบแล้วนะครับอันเนี้ยมันคือ A บวก B A ตัวเดียวมากกว่า B บวก C ดูนะ A ตัวเดียวมากกว่า B บวก C นะครับผมก็ให้อันเนี้ยเป็นช้างแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ทั้งก้อนเนี้ยเป็นเหมือนหนูนะครับดูนะทั้งกล่องเนี้ยเป็นหนูนะไอ้2ตัวเนี่ยเป็นหนูทีนี้ถ้าลำพังแบบเนี้ยครับดูทีละช่องนะ A กับ B บวก C ถ้าลำพังแบบนี้นะเราจะตอบว่า A มากกว่า B บวก C ก็คือมันตรงตามนี้เลยแต่พอให้อีกตัวมาเนี่ย H เราไม่รู้อะฮะว่าไอ้ H เนี่ยมันคืออะไรเราตอบไม่ได้ว่า H คืออะไรถูกไหมมันอาจจะหนักกว่าช้างเบากว่าช้างกูไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ N และคุณดูอันนี้นะครับดูอันนี้ H เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออีหยังวะใช่ไหมฮะอีหยังวะเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าไอเนี้ยมันคือช้างนะและอันเนี้ยอีสองตัวนี้มันคือหนูต่อให้ไม่มี H อะไร A ก็หนักกว่าอยู่แล้วแล้วเพิ่มหนูมาอีกตัวหรือเพิ่มอะไรมาอีกตัวเนี่ยต่อให้เพิ่มมดตัวเดียวเลยนะครับมันก็ยังหนักกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะไม่ใช่ตอบถึงแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรอิสระนะครับคือตัวที่เราไม่สามารถระบุพิกัดมันได้แต่เราก็ยังสรุปได้อยู่ดีครับว่าคำตอบมันไม่เปลี่ยนนะต่อมานะครับเหมือนเดิมเลยเนี่ยเปลี่ยนแค่เปลี่ยน H เป็น Z นะครับจริงๆเราต้องออกเสียงว่า Z นะครับไม่ใช่ Z Z นะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันเพราะแค่ A ตัวเดียวแม่งก็มากกว่า B บวก C แล้วครับนะ A ตัวเดียวก็มากกว่า B บวก C แล้วอ่ะลงมาดูแยกลาก C อย่างเดียวอ่ะคุณดูนะช้าง1ตัวไอ้นี่มันคือหนู2ตัวไงหนู2ตัวรวมกันเนี่ยแม่งยังหนักสู้ช้าง1ตัวไม่ได้เลยแล้วช้าง1ตัวกับหนู1ตัวเนี่ยอะไรครับช้างก็ต้องหนักกว่าถูกไหมเนี่ยช้าง A ตัวเดียวเนี่ยมันหนักมากกว่า B 2ตัวกับ B กับ C บวกกันเองเพราะฉะนั้น A ตัวเดียวแม่งก็ต้องมากกว่า B นะโอเคนะใครเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับพิมพ์หน่อยว่าเข้าใจแล้วค่ะนะพิมพ์หน่อยเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะนะฮะจะได้เกิดความคึกคักนะครับเพราะว่าตอนนี้เฮ้ยยอดดูตกเมื่อกี้พันกว่าตอนนี้เหลือ970แล้วเฮ้ยช่วยกันแชร์ก่อนช่วยกันแชร์ก่อนเร็วนะเดี๋ยว Facebook นึกว่ามิจฉาชีพนะครับช่วยกันแชร์เขาจะได้รู้ว่านี่เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์นะครับไลฟ์ที่มีประโยชน์นะฮะ นะหลังๆนี่คนไทยเอา Facebook ไปใช้แบบทำให้คนทำมาหากินสุจริตอ่ะคนที่เตรียมสอบเนี่ยลำบากมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเอาไปใช้แบบเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีอ่ะมันทำให้คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับนะกินน้ำแพรบนะครับไม่ได้วิ่งไปไหนเนี่ยเนี่ยเอาน้ำมากินรบกวนเวลาทุกท่านอีกไม่นานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเสียงผมก็จะหมดไม่ใช่นะครับเพราะว่าคุณเข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้แล้วอะที่เหลือง่ายเลยครับอ่ะเรามาทำกันต่อเลยนะอีกไม่เกิน5นาทีจบครับนะจอกับกอจออยู่นี่ใช่ไหมจออยู่นี่นะครับจออยู่นี่นะครับจออยู่นี่กออยู่นี่อ่ะเราจะเอาตรงนี้ใช่ไหมแต่เราจะเอาจออย่างเดียวได้ไหมจ๊ะอ่ะทุกคนตอบหน่อยไม่ได้เพราะมันแต่งงานกันแล้วจะเชิญพี่แมงปอไปบรรยายก็ต้องพาเมียกูไปด้วยนี่เพราะว่ากูกลัวผีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนแบบยกมาให้หมดเลยเราจะยุบว่าอะไรพอเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราเอามือปิดนะครับเนี่ยแล้วคุณเห็นบนหน้าจอยังไงเนี่ยก็เขียนแบบนั้นเลยมันจะสรุปรวมได้ว่ากอแล้วก็งอบวกจอนะครับแล้วก็ฟึบอย่างเงี้ยนะยกมาเขียนนะกองอบวกจอนะฮะโอเคนะครับเราจะตอบว่าอะไร
กดทองกูหายไปไหนนี่อยู่นี่นะครับทำเป้าล่างให้ตรงเป้าบนอย่างน้อย1ตัวก่อนหาอ้าวอันนี้มันตรงโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทำอะไรมันถูกไหมเนี่ยถูกไหมอ่ะน้องดูนะมันตรงอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมันตรงอยู่แล้วก็หวานหมูครับเอามาเทียบจอเฉยๆดูอย่างนี้ครับจอเดียวงองูแยะบอกว่าบางคนบอกว่าไม่รู้มันเป็นตัวแปรอิสระนะครับเอาดิใครตอบอย่างนี้เอาติ่งหูมาใกล้ๆจอเอ้ยดีติ่งหูสักทีนะครับบางคนบอกโอ้ยพี่มังกรอุบาทว่าเล็บดำปี๊บๆก่อนหน้าจะมาติวคุณฝนมันถล่มนะผมต้องไปยกต้นไม้ขุดดินโอ้ยงานเข้าเนี่ยเกือบจะไล่ไม่ได้แล้วนะขอประทานโทษล้างเล็บไม่ทันนะครับเลือกดูแต่สิ่งที่ดีเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยงองูมันก็คือ1อ่ะเออน้อยที่สุดเลขน้อยที่สุดมันก็คือ1ในเรื่องนี้อ่ะนะมันจะไม่มีติดลบไม่มี0เพราะทุกตัวแปรมากกว่า0เพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับจองอฟึบอย่างนี้ครับเออจริงๆผมต้องอย่างนี้ก่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรมันตรงกันมันวิ่งไปหากันได้ฟึบ1นะครับก็เป็นจอมากกว่าอะไรวะไม่ใช่เขียนผิดก็นะครับฟึบๆจอนะครับสลับกันให้ตรงกันจอกอนะครับเคยงับกอก็งับกออยู่หน้าตาตรงกันเป็นอีจกนะเป็นอีจกนะครับหน้าตาตรงกันเป็นอีจกขนาดนี้ก็ตอบจริงไปเลยครับทูนะครับทีก็คือจริงนะครับทีก็คือจริงอ่ะต่อมาอีกดบ้างอีกดบ้างกอทอนะครับกอทอนะกอทอคือกระเทยอ้ายนะครับผู้ใดก็สิว่าจังใดก็สิว่าจังใดก็สั่งหัวเขาผู้ใดว่าเฮาเป็นกระเทยเถาว่าก็สั่งหัวเขาสุมาเจ้าเอาไปสุมาเจ้าว่าบ่คิดบ่อ่านว่าใครเถาซะบานมันหนักกระบาลไผว่าหลวดบ่คั่นปากตะไกซะหมูเจ้าว่าไปบ่สนใจดอกค่ะซื้อเหล้าขาวเลี้ยงผู้บ่าวย่ำหมอแล้วยาวก็ออกถาลีลาชีวิตจิตใจกระเทยบ่เป็นเลยๆบ่มีปัญหาเธอสิให้ฉันเป็นผู้ใช้ฉันขอย่อมใจละย่อมใจดีกว่าถ้าสิเอาฉันต้องเอาผัว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 กันยังวะนะครับเห็นไหมกอไก่กับทอทหารอยู่ตรงนี้กอไก่กับทอทหารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันวิ่งไปหากันได้ฮะกระเทยวิ่งไปหากันได้นะครับกอก็เป็น5กอไก่เนาะตัวนี้ยุบรวมเหลือตัวนี้ทอทหารแล้วก็อย่าลืมติดส่วนของมันมาด้วยนะครับรู้ไหมเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเออกระเทยประท้วงนะครับซื้อเหล้าข่าวเลี้ยงผู้บ่าวย่ำหมอลำยาวก็ออกทาลีลาไปเที่ยวบ้านนั้นวันนี้เราพอดนาเวทีกระหมูสันนันละค่า อ่ะนะอ่ะแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็อะไรครับเป้าร่างฮะให้ตรงเป้าบน1ตัวก่อนหาเสมอนะอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันตรงกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยพี่ง่ายเลยนะครับก็เอาตัวนี้ตัดตัวนี้สิครับก็เหลือกอกระทอตอบกระเทยตัวนี้จริงค่ะอ้ายบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วบอกแล้วไออย่างเงี้ยหลายคนก็ตอบผิดนะครับหลายคนก็ตอบผิดมันจะไปพลาดอะไรที่มันไม่ควรพลาดนะฮะจำเอาไว้นะครับจำเอาไว้นะฮะกระเทยทั้งหลายนะครับกอทอนะครับคืออะไรมาอยู่ข้างใต้ถูกไหมย้ายไปฝั่งนี้มันก็ต้องไปอยู่ข้างบนตามนิทานที่ผมเล่าให้ฟังนะคุณจะเอาไปตัดกันได้ยังไงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น5525นะครับ25กอไก่ฟืดฟืดทอทหารและเป้ามันตรง1ตัวแล้วครับทอทหารตรง1ตัวแล้วกอไก่เอาลงมาเสียบตรงนี้ปั๊บปั๊บนะครับ25ก็ย่อมมากกว่ากอไก่ตัวเดียวนักการเมืองต้องงับงบ25ล้านจะไม่งับงบ1ล้านแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เราวิ่งไปหากันได้ไหมอ้าวมันวิ่งไปหาไม่ได้อ่ะเห็นไหมเนี่ยมันชนมันสวนทางกันแบบนี้ตอบอะไรครับไม่แน่ชัดนะฮะหรือว่า N นั่นเองนะครับข้อนี้ก็ต้องตอบ4นะเพราะว่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับจะจบแล้วนะครับไม่มีข้ออะไรยากแล้วต่อไปนี้เราทำได้แน่นอนนะฮะต่อไปนะครับกระติกบ้างกอตอกระติกบ้างนะครับกอตออยู่ตรงนี้กอตออ่ากอตอนะครับอันนี้สบายเราไม่ต้องยุบไม่ต้องอะไรเลยมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็กอ5กอนะแล้วก็ตัวนี้ตอเต่าส่วน3อ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันตรงเป้าอย่างน้อย1ตัว
ผมก็จะย้าย3ไปทำอะไรครับไปคูณถูกไหมก็เป็น3515กอไก่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตอเต่านะเป้าตรงอย่างน้อย1ตัวแล้วใช่ไหมครับก็ยกอีกตัวมาเสียบวางได้เลยนะครับเสียบหูกันต่องหลายหนเสียบหล่นเสียบหล่นนี่ก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กอไก่14 15 15มากกว่าอ่ะแล้วมันก็เกิดการสวนทางขึ้นมาอีกแล้วครับท่านแบบนี้ก็ตอบว่าอะไรครับมันวิ่งหากันไม่ได้ถูกไหมมันวิ่งหากันไม่ได้ก็ตอบไม่แน่ชัดนะครับและมาดูข้อนี้ข้อนี้ถ้าคนที่มีประสบการณ์จริงๆดูเทียบอย่างนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายสำหรับคนไม่มีประสบการณ์นะคืออันนี้ครับขอเขียนตรงนี้ดีกว่างอไข่เนี่ยงอไข่เนี่ยมันคือขอบวกคอนะครับเท่ากับงอบวกจอนี่นะนี่นะอย่างนี้นะถ้าจะเอาให้มันเหมือนขอสรุปเนี่ยฮะไอ้นี่คือขอสรุปถ้าจะพิสูจน์ให้เหมือนขอสรุปเนี่ยคุณจำไว้เลยนะถ้าการเอาตัวนี้กับตัวนี้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไม่รู้แล้วให้เอามาเทียบกันกับตัวหลังกับตัวหลังแบบนี้ครับจะตอบไม่แน่ชัดหรือสรุปไม่ได้นะทำไมไม่แน่ชัดหรือสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าคือคุณจำแพทเทิร์นนี้ไปก่อนจำแพทเทิร์นนี้ไปก่อนนะถ้าเจอแพทเทิร์นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดตอบได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากจะคิดอยากจะเข้าใจหลักการของมันนะครับผมจะอธิบายแบบนี้กกับขอบวกกันเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไงอ่ะมันเหมือนกันอย่างนี้แล้วกัน1บวก2เท่ากับ3ใช่ไหมเท่ากับ2บวก1อย่างเงี้ยสมมุติผมสมมุติเลขง่ายๆแล้วกันคุณไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยทำไมเลขมันซ้ำกันสมมุติเลขง่ายๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองหรือขอมันอาจจะอันนี้คือขอนะบวกคออันนี้คืองอบวกจอนะครับคือขอมันอาจจะเป็น1คอเป็น2อย่างเงี้ยงอเป็น2จอเป็น1นะครับหรือมันมีอีกความน่าจะเปลนะครับอีกความน่าจะเปลก็คืออะไรครับขอมันเท่ากับ2บวกคอเท่ากับ1ไงเนี่ยก็ได้ไงเพราะว่าบวกกันแม่นก็ได้3ถูกไหมแล้วมันก็จะเท่ากับ1ถูกไหมบวก2เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายความน่าจะเป็นนะครับนะอีกความน่าจะเป็นแรกเนี่ยถ้าเอา1ตัวนี้นะ1มาบวกตัวนี้นะครับ1บวก2เท่ากับ3นะครับตัวนี้2นะเอามาบวกกับ1นะครับเท่ากับ3มันจะตอบเท่ากันนี่คือความน่าจะเป็นแรกแต่ดูความน่าจะเป็นที่2นะความน่าจะเป็นที่2คือถ้า2เนี่ยบวก1นะอันนี้ผมดันสมมติอันนี้22 1นะครับ2กับ1อย่างเงี้ย2เพราะอะไร2 1 2 1บวกกันเท่ากับ3ทั้งคู่ใช่ไหม2บวก2เท่ากับ4นะและอันเนี้ย1บวก1นะครับเท่ากับ2เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอันนี้มากกว่ามันจะกลายเป็นว่าไอ้จำนวนที่อยู่ในวงแล้วเราไม่สามารถที่จะเอ้ยบางคนไม่ทันเหรอ 2.2 เดี๋ยวไปย้อนดูนะไปย้อนดูนะครับไปย้อนดูด้วยกันนะครับนะมันจะกลายเป็นว่าตอบเท่ากันก็ได้อะมากกว่าก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้รู้เลยครับว่าตอบไม่แน่ชัดนะครับถ้าเจอเงื่อนไขอย่างเงี้ยแล้วเอามาสลับคู่กันน่ะตัวหน้าคู่ตัวหน้าตัวหลังคู่ตัวหลังแล้วมาถามเราครับตอบไม่แน่ชัดจำไว้เลยถ้าจะอธิบายนะครับว่าเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับเป็นเพราะอะไรยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับ2.2 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีน้องตามไม่ทันแล้วผมเอากระดาษไว้ไหนแล้วเนี่ยนะ 2.2 นะครับของนี่ 2.2 เนี่ยนะ 2.2 2.2 ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับ 2.2 ตอบว่าไม่จริงนะครับ 2.2 ตอบว่าไม่จริงถูกไหม2.2 ตอบว่าไม่จริงนะครับต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งไม่ยากแล้วนะครับกงออีกงมาอีกแล้วนะครับอากงมาอีกแล้วกงออยู่ตรงนี้นะกงออยู่ตรงนี้หลักการเดิมอีกแล้วครับท่านนะครับกงอนะฮะกงอก็กดูนะกอยู่นี่ใช่ไหมแล้วจะเอางอแต่คุณเอา
คุณจะเชิญพี่แมงปอไปบรรยายคุณต้องซื้อตั๋วเครื่องบินให้เมียพี่ด้วยเพราะพี่มีเมียแล้วพี่นอนคนเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้านอนคนเดียวพี่จะเกิดอาการนอนเดียวได้นอนดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปนอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมานะครับนอนไม่หลับนั่นเองนะครับก็จะเป็นงอบวกจอนะครับไม่มีเหนื่อยหรอกชาร์จแบตพลังแสงอาทิตย์นะครับวันนี้แบตไม่มีวันหมดนะครับอ่ะและมันตรง1เป้าแล้วนะครับมันตรง1เป้าแล้วนะครับก็เอางวงูเสียบเข้าไปตรงนี้ได้ทันทีเสียบเข้าไปได้ทันทีนะครับก็จะเป็นจอกับงอบวกกันก็มากกว่างอตัวเดียวก็กลายเป็นงอก็มากกว่างองูจบแล้วอันนี้ตอบจริงนะครับอันนี้ตอบจริงและข้อสุดท้ายของเรานะข้อสุดท้ายของเรานะครับตอเต่าอยู่นี่ใช่มั้ยททหารอยู่นี่ตอเต่าททหารย่อจากตู่เป็นทหารนะครับตู่เป็นทหารทำยังไงดีทำให้ททหารตัวเนี้ยมันตรงเป้าเราก็ใช้วิธีการย้าย5ไปอีกฝั่งย้ายไปคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปเอ้ยหารอยู่ย้ายไปคูณนะมันก็จะกลายเป็นดูนะ3หาร5เนี่ยมันจะได้ประมาณ 1. จุดกว่าๆคุณไม่ต้องคิดหรอกว่ามันคือเท่าไหร่คุณก็ใส่ประมาณ 1xx อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอเต่านะแล้วก็ตรงนี้ททหารนะและเราก็เอาอีกเป้าหนึ่งมาเสียบ2ตอเต่านะครับ2ก็ย่อมมากกว่า 1.9 อ่ะ2ก็ย่อมมากกว่า 1.8 1.1 อ่ะนะครับมากกว่า2ตอเต่านะฮะแล้วก็ฟืดททหารนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบจริงจริงกับจริงข้อนี้ฝนคำตอบข้อ1นะครับจบแล้ววันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันมานานนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็จะต้องไปเล่านิทานให้ลูกนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากมายนะครับนะก็หลายคนถามเรื่องคอร์สมาก็คอร์สยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับยังไม่ปิดนะครับคาดก็คือจะปิดช่วงต้นเดือนนะแล้วเมื่อกี้ผมลองเช็คดูในคอร์สนะครับก็วันพึ่งตอนนี้เริ่มติวแล้วนะเขาก็เหมือนอย่างเงี้ยแหละผมก็ติวเหมือนอย่างเงี้ยแหละนะครับก็เนี่ยมีคนบอกเข้าใจกระจ่างแจ้งเลยนะครับบางคนที่เรียนไปแล้วก็บอกว่ามันดีนะครับสนุกดีนะเนี่ยนั่งติวในคอร์สมันมาก2ชั่วโมงเต็มนะครับเต็มกราฟไปเลยเข้าใจทุกจุดเล็กๆที่ไม่เคยเข้าใจตอนนี้ก็เข้าใจขึ้นมากนะครับตอนแรกคลิปเซตแรกที่ผมลงเงื่อนไขสัญลักษณ์ไปลงจนครบเลยนะครับแล้วก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าลงไปอะไรเด็กจะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าเราก็พยายามครีเอทแบบที่ผมเอามาสอนคุณน่ะแต่ผมครีเอททุกวิชาอังกฤษกฎหมายผมพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการครีเอทบทเรียนให้เข้าใจสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเด็กจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะครับปรากฏว่าฟีดแบควันแรกที่ติวก็ออกมาดีนะครับก็ใครอยากจะเข้ามาร่วมคอร์สก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไอตัวโพสต์ที่รับสมัครอีกรอบนึงนะครับสุดท้ายนะครับขอวันพรุ่งนี้อยากให้มาไลฟ์ไหมลองคอมเมนต์หน่อยผมเหนื่อยกับเลขเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะไลฟ์กฎหมายบ้างนะครับเพราะหลายคนก็จะกลัวกฎหมายเหลือเกินนะครับอย่าแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไลฟ์ผมต้องเป็นเรื่องยากผมจะไม่เอาเรื่องง่ายมาไลฟ์กฎหมายเลขเหมือนกันนะผมจะเอาเรื่องที่แบบอ่านเองไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าถ้าอ่านเองรู้เรื่องในช่อง YouTube ใน Facebook ผมทำไว้เยอะแล้วไงผมก็ต้องเอาเรื่องที่คุณจะอ่านเองไม่รู้เรื่องเฮ้ยผมลืมบอกว่าจะเล่นเกมใช่ไหมครับไม่เล่นทีแรกจะตั้งคำถามบ้าๆบอๆเนี่ยนะครับจะตั้งคำถามบ้าๆบอๆไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะเล่นเกมเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะตั้งกติกานะให้คุณคิดก่อนประทับใจอะไรในไลฟ์วันนี้นะครับประทับใจอะไรในไลฟ์วันนี้นี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามแต่ยังไม่ต้องพิมพ์มานะผมมีกติกาให้รางวัลคือหนังสือที่ผมเขียนเองเล่มนี้ครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สอบติดข้าราชการนะครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สอบติดข้าราชการนะครับเดี๋ยวไอ้เล่มนี้มันเก่าๆเดี๋ยวผมเอาเล่มใหม่ให้นะครับหนังสือเบสเซลเลอร์ขายดีมีวางขายทั่วประเทศไทยนะแต่ความพิเศษที่คุณจะได้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ตรงนี้เลยนะครับ
เนี่ยผมเซ็นลายเซ็นให้เลยดูลายเซ็นผมนะขอให้คุณและผมจะเขียนชื่อคุณครับคุณที่ได้หนังสือเล่มแรกไปนะกติกาคือใครพิมพ์มาบอกว่าประทับใจอะไรในไลฟ์วันนี้คนแรกเอาไปเลยผมดูอยู่ใครพิมพ์มาคนแรกใครพิมพ์มาคนแรกเอาไปเลยเล่มแรกนะครับใครพิมพ์มาคนแรกเอาไปเลยตรงนี้จะสลักชื่อคุณมาไว้แล้วผมจะส่งให้คุณฟรีเลยนะประทับใจอะไรในไลฟ์นี้ในไลฟ์วันนี้นะครับประทับใจรถมอเตอร์ไซค์น้องพรทิพย์เอาไปเลยนะครับน้องพรทิพย์เอาไปเลยประทับใจรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมถ่ายรูปคุณไว้ก่อนน้องพรทิพย์นะครับน้องพรทิพย์เดี๋ยวมีอีกเล่มใจเย็นเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวโอเคผมถ่ายรูปน้องพรทิพย์พาวคอมม่ามูอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยคนแรกเอาไปเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณได้เตรียมตัวเล่มต่อไปที่ผมจะให้นะครับเดี๋ยวสลักชื่อไว้ก่อนเมื่อกี้มีน้องพรทิพย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ไปหานะต่อมานะครับเราก็จะเซ็นให้เป็นลายเซ็นให้นะครับลายเซ็นจะเหมือนลายสักยันนิดนึงนะฮะขอให้เดี๋ยวเล่มเมื่อกี้ก็คือลืมบอกสอบผ่านครับนะครับเล่มนี้เราก็จะให้เหมือนกันขอให้คุณนะสอบผ่านครับเหมือนกันแต่คุณอะไรจะได้ไปนั้นนะผมขอเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนใครมาคนแรกผมจะถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะขอคำจำกัดความฮ่าฮ่าของไลฟ์วันนี้นะครับส่งมาเถอะนะครับใครคนแรกได้ไปนะครับขอคำจำกัดความฮ่าฮ่าเน็ตมันจะช้านิดนึงนะครับใครสร้างแคปชั่นคำจำกัดความฮ่าฮ่านะใครสร้างแคปชั่นความจำกัดความฮ่าฮ่าเอาไปเลยข้อความมันจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะนะฮะคนเยอะอุ้ย มีคนประทับใจนอนเดียวดายดิ้นไปดิ้นมาด้วยนะครับขอคำจำกัดความฮ่าฮ่ายังไม่มีใครตอบมาณเวลานี้นะครับเพราะว่าอาจจะช้าเน็ตมันดีเลย์เนาะเพราะเราพิมพ์กันเยอะคำจำกัดความฮ่าฮ่าคำจำกัดความฮ่าฮ่าเร็ว เร็วเร็วหน่อยดิ ผีน่ากลัวที่สุดมันช้านิดนึงเนาะเรียนสนุกลุกนั่งสบายเอาไปเลยครับโอ้ถึงแม้จะเป็นคำจำกัดความที่ไม่ใช้สมองเลยนะครับคุณอะไรเนี่ยจิ๋วจิ๋วนี่นะจิ๋วจิ๋ววิลานะครับจิ๋วจิ๋ววิลาเนี่ยคือถ้าตัดสินด้วยคุณภาพเนี่ยน่าโดนด่าไม่มีความสามารถในการคิดแคปชั่นมากกว่านี้เหรอแต่ว่าเราตัดสินกันด้วยความเร็วไงครับเพราะฉะนั้นคุณจิ๋วๆนี่ลาได้ไปนะครับทั้งสองท่านนะฮะคนแรกผมแคปไว้นะครับถ่ายรูปไว้ไม่ได้แคปไว้คนแรกคือคุณคนนี้ครับพรทิพย์พาวคอมมานะครับพาวทิพย์พาวคอมมานะครับแล้วก็จิ๋วๆจิ๋วๆเดี๋ยวผมประจานจิ๋วๆให้เพื่อนดูหน่อยคุณดูความสามารถในการแต่งแคปชั่นของคนไทยจิ๋วๆเรียนสนุกลูกนั่งสบายอย่างนี้เขาเรียกแต่งเหรอวะจิ๋วๆฮะนะไม่เป็นไรนะครับใครเร็วใครได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็จะเอาของมาแจกอีกนะครับใจเย็นๆโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย